ครับผมขอเสริมนิดนึงเนาะ ความว่างวันนี้เราจะมาแผ่ขยายความว่างแห่งนิพพานกันนะของหลักของหลวงพ่อโพสีคือการแผ่ความว่างแบบไม่จอดจงไม่มีตัวปลอมไม่มีการเฝ้าดูผู้ดูและผู้ถูกดูไม่มีธรรมซ้อนธรรมใดๆเป็นความให้แบบดำริว่างวางว่างเพื่อจะปลุกตื่นให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายที่ไปหลงเล่นบทละครทุกบทพอเราแผ่ความว่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพลานุภาพของพระเจ้าพระนิพพานสูงสุดจึงทรงพลังที่สุดในการไปจิตเขาแบบคือเมื่อมันสว่างกว่าใช่ไหมมันก็จะแสบตาแล้วมันก็สะกิดเขาว่าเฮ้ยเธอหลงเล่นบทละครเยอะมากไปละกลับบ้านดังนั้นการแผ่คือต้องดำริแผ่ความจริงว่างเนี่ยมันไม่ขยับเลยนะครับเราต้องดำริใช่ไหมต้องนำจิตดำริพิจารณาไม่งั้นมันไม่แผ่มันก็จะอื่นๆแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเพราะพลังของว่างนี่เขาแรงมากดังนั้นต้องดำริในการแผ่ออกไปด้วยนะครับในการขยายออกเรียกว่าอรหันต์โพธิสัตว์ไปทีนี้มาดูกันว่าว่างมันจะมีว่างหลายแบบว่างแบบปุถุชนว่างแบบคนธรรมดานะครับว่างแบบหลงเหลววงเวงคือไม่คิดอะไรนั้นไม่ใช่ว่างตรงนี้นะครับถ้าว่างแบบคนดีมันมีความปิติอยู่ในนั้นมีสุขสงบอยู่ในนั้นว่างแบบนางฟ้าเทวดาแต่วันนี้เราจะเน้นว่างแบบนิพพานเนาะว่างแบบนิพพานเป็นยังไงเดี๋ยวน้องปอมจะนำพาว่างแบบนิพพานคือต้องรู้กันว่าว่างแห่งนิพพานระดับนิพพานว่างแห่งพระเจ้าเนี่ยก็คือการเป็นจิตหนึ่งเพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งก็คือคลื่นและแสงความว่างอยู่ในทุกอณูอะตอมอารมณ์อากาศดังนั้นพระเจ้าพระนิพพานจึงอยู่ในทุกอณูเซลล์อณูธาตุอณูสสารทั้งหมดเลยมีพลังของนิพพานแทรกซึมอยู่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นี่แหละก็คือพลังภาพของว่างแห่งนิพพานแล้วเราจะรู้สึกว่างแห่งนิพพานนั้นอย่างไรมาดูกันนะครับก็คือเมื่อเรารู้สึกใช้ความรู้สึกเข้าไปมันจะมากกว่ารู้สึกกายทั่วพร้อมถ้าเรารู้สึกกายทั่วพร้อมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนคนนั้นคนนี้รู้กายทั่วพร้อมมันจะรู้แค่หัวหางแขนขากระดูกสันหลังนะครับแต่ถ้ารู้กายของพระเจ้ากายพระเจ้าคือตรงไหนทุกสรรพสิ่งคือพระเจ้าทุกสรรพสิ่งคือนิพพานดังนั้นว่างของนิพพานคือต้องรู้ในความกว้างของความว่างนั้นกระจายออกไปก็คือการหลอมรวมเราลองเปล่งแสงของทุกเซลล์ของเราออกมาดูสิครับผมจริงไม่ต้องเปล่งไม่ต้องคิดแสงเขาเป็นแสงอยู่แล้วนะครับเพราะเราส่องกล้องลงไปเห็นจัดๆว่าทุกอณูเป็นแสงและแสงกับแสงรวมตัวกันได้ดังนั้นว่างของนิพพานว่างของพระเจ้าว่างของอิทธิปยตาว่างของพระยะโฮวานะครับว่างของมหาจักรวาลก็คือแสงที่กระจายออกไปหลอมรวมกับทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งเลยครับดังนั้นเมื่อเราทำสมาธิไม่ว่ารู้สติช่วงไหนก็ตามสามารถทำได้หมดเลยก็คือการรู้สึกแผ่ขยายออกไปรอบตัวว่าอากาศนี้คือฉันเองโต๊ะตู้เตียงบ้านช่องหมูหมาเป็ดไก่ฝนที่ตกอากาศที่เย็นทั้งอารมณ์อากาศคือกายของพระเจ้าดังนั้นเราจะไม่ใช่แค่รู้กายทั่วพร้อมละเราจะขยายการตระหนักรู้ความเป็นพระเจ้าที่แทรกซึมไปทุกอณูเลยสรรพสิ่งว้าวใช่ๆโอเคครับเปิดนามพอสมควรนะเดี๋ยวจะให้น้องปอมนำนะครับเดินเชิญเลยช่วงแรกก็จะเริ่มด้วยการเอาสติมาปักที่ฐานก่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นของเก่าที่ได้เรียนรู้มาผมก็จะเริ่มจากของเก่าก่อนแล้วเราก็จะมาต่อยอดจากจุดๆนั้นอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการเดินทางของตัวใจของเราที่จะกลับเข้าสู่ภายใน
นะก็คือเอาสติมาปักที่ฐานเนี่ยแหละก็ขอให้ทุกท่านนั่งหลับตานะครับหายใจเข้าออกลึกๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ในขณะที่อยู่ในสมาธิเนี่ยผมก็จะให้ปัญญาหัวหอกตามที่ได้เรียนรู้มานะครับก็ขอให้ทุกท่านนวดขมับครับนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขานะตบให้มันกระหึ่มเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้ตาใจหรือว่าตัวสติของเรานะครับปักลงไปที่ฐานก็คือความเจ็บที่ผิวหนังนะตัดคิดสู่รู้สึกนะก็คือเพียงเฝ้าดูความเจ็บที่ผิวหนังอย่างจดจ่ออย่างเอนจอย 100% นะครับเฝ้าดูอย่างเอนจอยรู้สึกถึงความเจ็บที่ผิวหนังนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกส่วนกายไปเรื่อยช่วงแรกๆเราจะยังไม่ยุ่งกับเจอรี่นะครับนะมีเจอรี่ที่จะลากตัวใจของเราออกจากฐานของสติก็เราจะต้องตัดคิดสู่รู้สึกนะครับตัดเจอรี่ออกก็คือความคิดอัตตาตัวปลอมสู่ความรู้สึกณปัจจุบันอาการตุบๆนะที่เกิดจากการตบๆตีๆที่บริเวณผิวหนังที่แขนที่ขาที่มือเราก็รู้สึกถึงการเป็นตระหนักรู้ถึงการเป็นสิ่งนั้นอันนี้แหละคือวิธีการที่จะทำให้เรากลับมาหาตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองหรือที่เขาเรียกว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรอย่างเงี้ยยังคงเฝ้าดูนะครับผมอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี สังเกตอาการตุ๊บๆที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเฝ้าดูไปแล้วก็ให้รู้สึกรายละเอียดในส่วนอื่นไปด้วยเช่นในขณะนี้ก้นของเรากดลงบนเก้าอี้แผ่นหลังพิงพนักเก้าอี้นะมือแตะต้นขาเท้าสัมผัสพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวหรือแม้แต่อากาศที่มาปะทะผิวกายของเราที่เรารู้สึกได้ในขณะนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฐานของสติหรือบ้านของใจเป็นศาลาพักใจให้ตัวใจที่มันหลงทางอยู่ในคุกของปัญหาชีวิตที่เจอรี่สร้างให้เราเนี่ยให้ตัวใจของเราได้กลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยบ้านคือลมหายใจคือความรู้สึกส่วนกาย
เราก็แค่ดูเนี่ยอย่าง enjoy ดูอย่างอภิเชษแล้วเราก็ดื่มด่ำกับปัจจุบันขณะให้เราดื่มด่ำกับนั้นตัดเจอรี่ออกแล้วเราก็ดื่มด่ำกับความรู้สึกตัวในขณะนี้มีความสุข enjoy ดื่มด่ำการตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะมันก็ค่อยค่อยซาลงก็ยังเห็นความรู้สึกที่มันละเอียดไม่ใช่แค่อาการตุ๊บตุ๊บจากการตบอย่างเดียวนะที่ฝ่ามือที่มันรู้สึกชาชาอย่างเดียวยังสามารถรับรู้ได้ถึงการเต้นของชีพจรของหัวใจเราก็เพียงแค่ตระหนักรู้เท่านั้นเองตระหนักรู้รู้สึกตัวการตระหนักรู้โดยที่ไม่เกี่ยวกับคำพูดและภาษานั่นแหละคือสัจธรรมคือสัจธรรมซึ่งไม่มีคำพูดนั่นเราก็เพียงตระหนักรู้แล้วก็มีความสุขอภิเชษดื่มด่ำกับความรู้สึกตัวในปัจจุบันคงเฝ้าดูไปนะครับถ้าต่อไปนะครับเราจะทำสองฐานแรกอยู่นะขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้ฝ่ามือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่านะครับทำช้าๆไปพร้อมกันแล้วในขณะที่ลูบเนี่ยก็อยากจะให้มีการ เคลื่อนตัวไปด้วยเป็นจังหวะ นะมีการโน้มตัวไปข้างหน้าเอ็นตัวไปข้างหลังนะให้มันเคลื่อนไปทั้งตัวสอดประสานไปด้วยกันแล้วก็การหายใจเข้าออกเป็นจังหวะให้มันสอดคล้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยสติของเราหรือว่าตาใจของเราจะต้องรับรู้ถึงลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายเพียงเราทำเท่านี้เนี่ยตัวใจของเราก็กลับมาสู่ถนนสายเอกนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสติปัฏฐาน4นี่แหละคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพานเมื่อเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมณปัจจุบันแล้วเราก็เอนจอยเนี่ยมีความสุขในขณะที่เราลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าเนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ทัศนียภาพทั้ง3ส่วนไปพร้อมกันได้นะครับรับรู้ลมหายใจรับรู้การเคลื่อนไหวรับรู้ความรู้สึกส่วนกายแล้วเราก็อภิเชษดื่มด่ำเนี่ยกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันเท่านั้นเองดังนั้นการที่เราสร้างฐานของสติที่มันชัดเจนเนี่ยความคิดหรือเจอรี่เนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาในหัวเราได้ยากตัวที่เราไม่ต้องพยายามหยุดคิดเลยอ่ะมันหยุดคิดของมันเองมันหยุดคิดของมันเองเพราะเรามีฐานของสติที่มันมั่นคงเ
ดังนั้นมันจะหยุดคิดแบบธรรมชาติของมันเองเลยมันก็แค่ enjoy แล้ว appreciate กับความรู้สึกตัวในขณะนี้เท่านั้นเองกระบวนการของการตัดคิดสู่รู้สึกเนี่ยจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเองในขั้นตอนตรงนี้ครับค่อยๆรูปไปช้าๆใครที่รู้สึกว่ากำลังรีบรูปให้เร็วเนี่ยก็ทำให้ช้าลงหน่อยเก็บรายละเอียดของการรูปของการสัมผัสเนื้อผ้าการเคลื่อนไหวลมหายใจอะไรพวกนี้รับรู้ทั่วพร้อมกันไม่จำเป็นต้องหลับตาแน่นจนเกิดความเกร็งไม่จำเป็นต้องกดสายตาบีบหลับตาแน่นไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องเพ่งแค่รู้สึกตัวสบายสบายแต่ข้อสำคัญคืออย่าไหลไปกับเจอรี่หรือความคิดที่จะลากตัวใจของเราออกจากบ้านหรือฐานของสติเท่านั้นเองเมื่อเรามีความสุขเอนจอยกับความรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยความคิดก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนที่หลวงพ่อเทียนบอกความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติความรู้สึกตัวก็คือการตระหนักรู้ไม่เกี่ยวกับความคิดใดๆค่อยๆรูปไปเก็บรายละเอียดทั้ง3ส่วนลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายในขณะที่ทำเนี่ยขอให้หลับตาทำนะครับแต่ถึงตาเนื้อเราหลับแต่ตาใจเรารับรู้ทุกอย่างตาใจของเรารับรู้ทุกอย่างทีนี้ก็ค่อยๆรูปให้ช้าลงช้าลงช้าลงแล้วก็หยุดรูปแต่แม้หยุดรูปแล้วเนี่ยตาใจของเราไม่ได้หยุดทำงานใช้ตาใจของเรามองไปยังฐานของสติก็คืออาการหึ่มๆนะที่มันละเอียดอ่อนที่เกิดจากการรูปการสัมผัสนะดูที่มือที่ข้อมือนะที่ต้นขาเนี่ยรู้สึกไปแค่รู้สึกเฉยๆนะแต่ไม่ต้องไปเพ่งสติดั่งแม่วัวชำเลืองมองลูกวัวอย่างวางใจนั้นการตัดคิดสู่รู้สึกนั้นแสนง่ายขอเรารู้วิธีการแค่เราสร้างฐานของสติที่ชัดเจนเราก็กลับสู่ความรู้สึกตัวได้อย่างง่ายดายสังเกตอาการตุ๊บๆๆที่มันละเอียดนะที่มือที่ข้อมือที่ต้นขาเฝ้ามองอย่างมีความสุขเฝ้ามองไปอ
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มองเข้ามาข้างในหัวในใจของเราว่ามันนิ่งไหมมันเริ่มนิ่งมันเริ่มว่างไหม มันเริ่มสงบไหมจากสภาวะในชีวิตประจำวันที่มันฟุ้งซ่านจากการกระทบผัสสะกับสภาวะในขณะนี้ข้างในของเราเนี่ยเรามองเข้าไปข้างในว่าเรายังมีเสียงของเจอรี่อยู่ไหมซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเห็นความนิ่งเห็นความว่างความสงบที่อยู่ข้างในแล้วล่ะหลายคนจะเริ่มเห็นทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จะไล่เจอรี่ออกจากหัวจากใจของเราให้หมดเลยนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยกำหมัดนะครับกำหมัดแน่นๆแล้วก็ทุบต้นขาเนี่ยจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงนะครับทุบไปแล้วก็พยายามที่จะรู้จักกับสภาวะของการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละการตัดคิดสู่รู้สึกเนี่ยมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยแหละตอนนี้เราไม่ต้องพยายามหยุดคิดเลยมันหยุดของมันเองเลยอะความคิดอะไรก็แทรกเข้ามาไม่ได้เลยในขณะนี้ในขณะที่เรากำลังทุกข์มันรู้สึกของมันเองนะมันไม่ต้องเพ่งใช่ไหมมันรู้สึกเองรู้สึกตัวทั่วพร้อมเองเอาหมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายนะครับทุบต้นแขนไล่ลงมาหมัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวาทุบต้นแขนไล่ลงมาตบท้องแล้วก็ทุบที่ต้นขาอีกทีหนึ่งเสริมไปอีกนิดหนึ่งโอเคทีนี้เราก็หยุดทุบแล้วเราก็ใช้ตาใจของเรามองไปยังความเจ็บที่ผิวกายที่เกิดจากการทุบความเจ็บที่ต้นแขนต้นขานะเอาสติปักลงไปที่ฐานมองอย่างจดจ่อมองอย่างอภิเชษดื่มด่ำกับความรู้สึกเจ็บที่ผิวกายเนี่ยดื่มด่ำกับนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนก็เกิดสภาวะของสติปักฐานอย่างเป็นธรรมชาติแล้วโดยอัตโนมัติไม่ต้องสร้างคำบริกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องกำหนดพองยุบอะไรทั้งสิ้นเลยแค่ทุบเนี่ยแหละชัดเจนเลยมันปักฐานอัตโนมัติของมันเองยังคงเฝ้าดูนะครับเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของความเจ็บที่ผิวกายที่ตัวกายที่มันกระหึ่มไปทั่วทั้งตัวเนี่ยเราก็มองไปอย่างมีความสุขอะมองไปอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใส่เหตุลงไปเต็มที่เลยคือการมักเอาสติมาปักที่ฐานนะเรายังคงเฝ้ามองและในขณะเดียวกันเราก็ลองมาดูผลของมันก็คือมองเข้าไปข้างในหัวในใจของเราในขณะนี้ว่ามันนิ่งไหมมันว่างไหมมันสงบไหมแต่มันจะไม่เหมือนกับการเข้าฌานถ้าการเข้าฌานแบบฤาษีเนี่ยในระดับฌานที่มันลึกๆเลยเนี่ยมันจะ
ไม่มีความรู้สึกตัวหลงเหลืออยู่เลยเพราะว่ามันจะดับเวทนาดังนั้นก็คือแม้คนเอาก้อนหินมาทุบหรือเอาค้อนมาทุบตามที่เขาว่ากันก็จะไม่รู้สึกเจ็บเลยอันนี้คือฌานในระดับของพรหมที่มันลึกแต่เราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเรายังรับรู้ถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างตามปกติเพียงแต่ในใจข้างในของเราขณะนี้ลองมองเข้าไปข้างในมันนิ่งมันว่างจากเจอรี่เท่านั้นเองแต่ก็ยังรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เราต้องการแค่นี้เราไม่ต้องการสมาธิที่มันลึกไปกว่านี้แล้วเราก็มองข้างในหัวในใจของเราว่ามันสงบไหมมันว่างไหมถ้าใครก็ตามที่ทำมาพร้อมกันแล้วสามารถที่จะเห็นความว่างเห็นความสงบข้างในที่มันสงบจากเจอรี่สงบจากเสียงของเจอรี่ในหัวอะไรต่างๆไม่มีภาพของความคิดอะไรต่างๆที่แทรกเข้ามารบกวนจิตใจเราละสภาวะที่มันว่างๆอันนี้แหละคือสภาวะของใจเดิมแท้หรือใจประพัสสรที่มีมาแต่เดิมอันนี้คือขั้นตอนแรกของการที่เราจะมารู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเท่านั้นเองจึงต้องพาทุกคนมาสู่สภาวะนี้ดังนั้นก็คือใครก็ตามที่เห็นความนิ่งเห็นความว่างเห็นความสงบที่อยู่ข้างในโดยที่ไม่มีเสียงของเจอรี่ความสงบตรงนั้นนั่นแหละที่เราเรียกว่านิพพานความว่างพระเจ้าหรือการหลอมรวมกับซอสอันนี้คือการให้ปัญญาหัวหอกที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องติให้กับตัวเองได้ดังนั้นเมื่อเรามีปัญญาหัวหอกเนี่ยมันจะไม่ถลำลึกมันจะไม่ดิ่งลึกมันจะรู้เลยว่าแค่นี้พอแล้วมันจะไม่ดิ่งลึกไปกว่านี้ดังนั้นเราไม่ได้ตัดการรับรู้โลกนะเราไม่ได้ตัดการรับรู้โลกภายนอกขณะนี้ผมยังคงได้ยินทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดยังคงรับรู้ทุกอย่างธาตุรู้ข้างในมันจะตื่นตัวมันจะตื่นตัวดังนั้นใครก็ตามที่รู้จักความสงบอันนี้ความว่างอันนี้ความว่างอันนี้แหละคือนิพพานอันนี้คือการให้ปัญญาหัวหอกแบบที่อาจารย์สุภวรรณสอนให้ปัญญาหัวหอกซึ่งแน่นอนครับว่านิพพานครับว่าพระเจ้าครับว่าผัสสะบริสุทธิ์คำว่าเต๋าคำว่าอนุตตรธรรมสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงฉลากทั้งสิ้นเลยเพียงฉลากแต่เมื่อเราจำเป็นที่จะต้องนำพาสมาธิเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องยืมภาษายืมฉลากมาแปะเพื่อที่จะให้ปัญญาหัวหอกกับผู้ปฏิบัติว่าบัดนี้เนี่ยเขาได้มาถึงสภาวะนิพพานแล้วปักหมุดเส้นชัยให้กับเขาให้เขาได้รู้ว่าเขามาถึงแล้วนั่นมาถึงภูกระดึงทางธรรมคือนิพพานล่ะมาถึงดินแดนสวรรค์นั้นเป็นนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าแหละดังนั้นเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็แค่วางเป้ลงหยุดการตามหาล่ะหยุดการตามหาวางเป้ลงแล้วอภิเชษ
กับสภาวะความสงบข้างในที่อยู่เบื้องหน้าเราในขณะนี้แล้วเราก็ดื่มด่ำเอนจอยกับมันดูด้วยตาใจของตัวเองเพราะว่าอันนี้คือประสบการณ์ตรงดังนั้นมีวิธีเดียวที่เราจะคุยกันเรื่องนิพพานรู้เรื่องเนี่ยก็คือคนสอนกับคนฟังจะต้องทำไปพร้อมกันทำไปพร้อมกันเพื่อที่จะสัมผัสกับสภาวะเดียวกันเปรียบเหมือนเราไปคุยกับคนที่เขาไม่เคยกินน้ำตาลกวดมาก่อนนะก็เห็นเขาถกเถียงกันว่าน้ำตาลนั้นรสชาติเป็นยังไงมันเถียงกันไม่จบอ่ะเถียงกันไม่จบนั้นเมื่อเรามีน้ำตาลกวดเรายกให้เขาคนละให้คนละก้อนไปเลยแล้วให้ไปชิมเองให้ไปชิมเองพอชิมเองปุ๊บเนี่ยการถกเถียงทั้งหมดมันก็จะจบลงดังนั้นอันนี้คือการนำพาที่มีวิธีเดียวที่จะสื่อสารกันเรื่องนิพพานรู้เรื่องก็คือต้องพาธรรมพาธรรมแล้วก็ทุกคนเข้าไปสัมผัสเข้าไปประสบด้วยประสบการณ์ข้างในของตัวเองเห็นกับตาใจของตัวเองเท่านั้นมันจึงจะจบในการถกเถียงเรื่องนิพพานเหมือนกับการที่เราให้น้ำตาลกวดเขาไปเลยให้เขาไปชิมเองเคี้ยวเองลิ้มรสเองของจริงตรงนั้นคือความรู้ที่แท้จริงที่ไม่ได้เกิดจากการอ่านกันฟังดังนั้นท่านพุทธทาสเนี่ยจึงบอกว่าตำราธรรมะทั้งหลายหรืออภิธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เราไปศึกษาเล่าเรียนกันสิ่งเหล่านั้นคือม่านอวิชชาที่บังตาคนไม่ให้เห็นความว่างหรือสัจธรรมสูงสุดซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวคนทุกคนและมันแสนจะเรียบง่ายแสนจะธรรมดาแสนจะติดพื้นติดดินมันไม่เกี่ยวกับการมีหูตาทิพย์แห่งการถอดจิตไปเห็นจักรวาลเห็นมนุษย์ต่างดาวอะไรเลยมันคือสิ่งที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้นะมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของศาสดาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงได้สามารถสัมผัสได้ดังนั้นการตื่นรู้จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนนะเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนขอให้สัมผัสด้วยตาใจของตัวเองอันนี้คือประตูด่านแรกของการที่เรากลับมารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงกลับมารู้จักตัวเองมันคือประตูด่านแรกแต่ความรู้ยุคใหม่เนี่ยเปิดเผยว่านิพพานนั้นน่ะยังไม่ใช่จุดสูงสุดของการบำเพ็ญเพราะแท้จริงแล้วความว่างแห่งนิพพานนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์จักรวาลมหาจักรวาลทั้งมวลจากเริ่มแรกของมหานิพพานเดิมก็คือศูนย์คือความว่างที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแหละว่างสนิทจริงๆว่างดั้งเดิมแท้ก่อนจะมีจักรวาลก่อนจะมีพระผู้สร้างด้วยซ้ำไปพระผู้สร้างคือซอสเนี่ยมาทีหลังดั้งเดิมแท้มหาสุญญตาดั้งเดิมคือเลขศูนย์เลยก็คือสภาวะนี้ที่เรามาเซตซีโร่กันเป็นประตูด่านแรกเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักตัวเองจากเลขศูนย์นั่นเนี่ย
แต่ในความว่างที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมันเป็นพลังงานสั่นสะเทือนอย่างยิ่งยวดที่บีบอัดเข้ามาเป็นจิตหนึ่งซอสจึงเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดการแตกตัวปิ้งป้องของโฟตอนเนี่ยที่เป็นเมอร์คาบ้าจับตัวกันเป็นโฟตอนปิ้งป้องออกมาธาตุรู้ของเราเนี่ยก็เป็นโฟตอนก็เกิดการปิ้งป้องเนี่ยที่สร้างสรรค์สรรพสิ่งสร้างสรรค์มวลมหาจักรวาลทั้งหมดดังนั้นนิพพานเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ของทางเดินในสายจิตวิญญาณก่อนที่จะต่อยอดไปสู่ความรู้ใบประดู่ป่านอกกำมือเนี่ยพื้นฐานคือการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงผมถึงต้องพาทุกคนมาเริ่มต้นที่ศูนย์ศูนย์คือว่างคือกลับมาสู่ศูนยตาภายในของเราที่เราทุกคนมีอยู่แล้วล่ะเรามีอยู่แล้วเพียงแต่เราถูกเจอรี่บทบังเท่านั้นเองเพียงเราเอาเจอรี่ออกความว่างก็ปรากฏทันทีเพราะมันมีอยู่แล้วนะเราทุกคนเป็นอยู่แล้วบรรลุอยู่แล้วตลอดมาและตลอดไปดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะติให้กับตัวเองได้เนี่ยเมื่อเรามาถึงภูกระดึงทางธรรมคือนิพพานหยุดการแสวงหาหรือวิ่งตามหานิพพานละตรงนี้แหละคือการลงใจเป็นพระพุทธเหมือนกับการรับธรรมะในสายอนุตตรธรรม1จุดชี้ของพระวิสุทธิอาจารย์ได้ชี้ลงตรงหน้าว่าเธอคือพระพุทธะดังนั้นเมื่อเราคอนเฟิร์มสภาวะนิพพานให้ตัวเองได้ว่าเราเนี่ยเข้าถึงความสงบภายในอย่างแท้จริงแล้วก็ลงใจเป็นพระพุทธะไปเลยตระหนักรู้ว่าฉันคือพระพุทธะไปเลยรู้สึกถึงการเป็นพระพุทธะทุกลมหายใจเข้าออกทุกความตระหนักรู้ที่เรารู้สึกตัวเนี่ยคือฉันคือพระพุทธะทุกขณะเมื่อตระหนักรู้ว่าฉันเป็นพระพุทธะแล้วก็ตระหนักรู้ถึงการเป็นพระเจ้าและแสงสว่างในตัวเองเริ่มรู้สึกเป็นแสงสว่างในตัวเองอาจจะเริ่มจากศูนย์กลางกายก็ได้เหมือนวิชาธรรมกายเริ่มรู้สึกเป็นแสงสว่างในตัวเองแต่ถ้าใครไม่เห็นแสงก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถที่จะใช้จินตนาการแห่งสมองซีกขวาในการจินตนาการให้ตัวเองเป็นแสงสว่างรู้สึกถึงการเป็นแสงสว่างที่มันสุกสกาวอยู่ข้างในอันนี้คือการต่อยอดจากของเก่าแต่แน่นอนพื้นฐานต้องกลับมารู้จักตัวเองก่อนต้องเซตซีโร่ให้เป็นตรงนี้สำคัญต้องเซตซีโร่ให้เป็นแต่เมื่อพื้นฐานตรงนี้แน่นพอเราก็จะต่อยอดไปสู่การแผ่ขยายละปรับไปสู่กายแสนเมื่อเราลงใจเป็นพระพุทธะไปแล้วตระหนักรู้ว่าฉันคือพระพุทธะทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเริ่มรู้สึกเต็มเอี่ยมเต็มบริบูรณ์ในตัวเองแล้วเนี่ยทั้งที่สภาวะเนี่ยมันธรรมดานะมันไม่มีอะไรหวือหวาแต่มันเต็มเปี่ยมมันเต็มอิ่มมันอิ่มล้นมันสมบูรณ์ในตัวเองมันไม่รู้สึกว่าต้องเพิ่มอะไรหรือต้องลดอะไรให้กับสิ่งนี้อีกละคือเราได้ลงใจเป็นพุทธะ 100% ไปแล้วเราจึงเริ่มรู้สึกถึงการเป็นพระเจ้าและแสงสว่างในตัวเองนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่ม
แผ่แสงเริ่มเป็นแสงสว่างในตัวเองที่สมบูรณ์ก่อนที่มันสุกสกาวทุกอนูเซลล์รู้สึกถึงการเป็นแสงในตัวเองอาจจะใช้ดนตรีนำพาไปด้วยในช่วงนี้รู้สึกถึงการเป็นแสงในตัวเองขณะที่เราได้ยินเสียงดนตรีถ้ามันไพเราะมันซาบซึ้งเข้าไปถึงจิตใจมันซาบซึ้งมันอภิเชษอันนี้คือความรู้สึกนะความรู้สึกนี่คือจิตวิญญาณนะไม่ใช่การปลุกแต่งไม่ใช่เจอรี่ถ้าเรามีเจอรี่เราจะดื่มด่ำกับเสียงดนตรีไม่ได้หรอกจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเราเข้าถึงตัวจริงตัวเองแล้วให้ใช้ตัวจริงนำพาให้ความรู้สึกมันอิ่วให้ความรู้สึกตัวจริงภายในเขานำพาเราเสียงดนตรีมันไพเราะเหลือเกินมันซาบซึ้งมันเอ็นจอยมันปิติก็เต็มที่ไปเลยสุขเต็มที่ไปเลยนะไม่ต้องไปตัดความสุขทิ้งนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกทุกคนนี่แหละ enjoy ไปเลยมีความสุขไปเลยแล้วเมื่อมันสุขสกาวจนรู้สึกผลลุกปิติเนี่ยมันจะเริ่มจินตนาการเริ่มรู้สึกถึงการเป็นแสงข้างในได้ง่ายขึ้นผมใช้เทคนิคนี้บ่อยเลยแหละในการทำสมาธิผมติดเสียงดนตรีใช้เสียงดนตรีในการนำพาเพื่อเร่งปฏิกิริยาแห่งสมองซีกขวาแห่งเสียงดนตรีแห่งจินตภาพทั้งหมดรู้สึกเป็นแสงสว่างทุกรูขุมขนทุกอนูเซลล์ในร่างกายจนกระทั่งเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมแล้วจึงเริ่มแผ่ขยายออกไปให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งแสงสว่างของเรากับแสงสว่างของพระแม่กายอานี่ก็คือแสงเดียวกันในนอกไม่อาจแบ่งแยกสุกสกาวทุกอนูเซลล์นี่คือการขยายจากการรู้กายทั่วพร้อมไปสู่การรู้กายทั่วจักรวาลล่ะเริ่มแรกเรารู้กายทั่วพร้อมใช่ไหมที่เราสติปักผ่านมาเมื่อมันเต็มเปี่ยมข้างในจนแผ่ขยายออกมาอันนี้คือการรู้กายทั่วจักรวาลแหละให้เรารู้สึกถึงการแผ่ขยายของความสุขของแสงทุกอนูเซลล์ในร่างกายของเราล้อมรวมสอดประสานกับพระแม่กายอาก็คือพระแม่ธรณีพื้นดินขอบคุณและรักพระแม่กายอาที่ท่านโอบอุ้มทุกสรรพชีวิตสรรพสิ่งท่านรองรับได้แม้กระทั่งสิ่งปฏิกูลโดยที่ท่านไม่เคยรังเกียจเลยนะต้นไม้งอกออกมาจากดินให้ดอกผลให้เรามีอาหารมีพืชผักผลไม้รับประทานรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆร่างกายคนเราโดยพื้นฐานก็เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายดังนั้นเราจึงขอบคุณทุกสรรพสิ่งเนี่ยเพราะจริงๆตัวเรามันไม่มีหรอกแต่ทุกธาตุทุกสรรพสิ่งที่มาหลอมรวมกันเป็นตัวเราเท่านั้นเองเราเกิดจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ร่างกาย
ดังนั้นแท้จริงเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วตัวเรากับธรรมชาติเนี่ยมันก็เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อมโยงโดยพลังงานอยู่แล้วล่ะตลอดเวลา One is all, all is one เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ความคิดอะไรแต่มันคือสัจธรรมความเป็นจริงดังนั้นเมื่อเราขยายออกไปเนี่ยแสงของเรากับแสงของพระแม่ธรณีเป็นแสงเดียวกันให้ความรู้สึกตัวจริงนำทางนะคือใช้สมองซีกขวาในการคิดจินตนาการนำไปก่อนเบื้องต้นก็ได้ มันจะสลายอัตตาของความเป็นปัจเจกเมื่อหยดน้ำของเราจมลงไปในมหาสมุทรมันก็คือหนึ่งเดียวกันทั้งหมดที่ไม่อาจแบ่งแยกแสงของเราก็สอดประสานกับแสงของทุกสรรพสิ่งเป็นแสงเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขเหมือนพระแม่ธรณีที่ท่านรองรับทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งสิ่งปฏิกูลให้ต้นไม้ให้พืชผักผลไม้เรากินแม้เรากินทิ้งกินขว้างบางทีแต่พระแม่ธรณีท่านก็ยังเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตท่านให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนและพระแม่ธรณีนั้นก็คือตัวเราเองเช่นกันคือซอสคือตัวเราเองอันนี้คือสภาวะของการหลอมรวมจริงๆหลอมรวมจริงๆแผ่ขยายไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณปกคลุมโลกทั้งใบแสงสว่างทุกอนุเซลล์ปกคลุมต้นไม้ใบหญ้าก้อนกรวดหินดินทรายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศก้อนเมฆสายลมแสงแดดเขาก็มีจิตวิญญาณและเป็นกายแห่งพระเจ้าเช่นกันนั้นจงเปล่งแสงให้กับทุกสรรพสิ่งตลอดจนชั้นบรรยากาศของโลกจนแสงของเราโอบอุ้มโลกทั้งใบขณะนี้เราจะไล่การแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพราะแท้จริงแล้วเราทั้งหมดคือ oneness คือหนึ่งเดียวกันจริงๆแล้วเราก็แผ่ขยายออกไปให้กว้างไกลระดับระบบสุริยะจักรวาลของเราดาวนพเคราะห์9ดวงให้แสงของเราโอบอุ้มทั้งหมดแล้วก็เปล่งแสงในตัวเรากับทุกสรรพสิ่งพร้อมกันไปแสงของดวงดาวกับแสงของเราก็เป็นแสงเดียวกันเช่นกันดาวนพเคราะห์ทั้งหมดรวมระบบสุริยะจักรวาลนี้ด้วยก็คือกายแห่งพระเจ้าเช่นกันเราจะขยายความตระหนักรู้ของเราเนี่ยออกไปแผ่แสงในทุกอนุเซลล์ของเราออกไปใช้จิตวิญญาณข้างในนำทางหรือใช้สมองซีกขวาแห่งจินตนาการนำทางก็ได้ตามที่ไอสไตน์บอกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เราใช้จินตนาการแห่งสมองซีกขวาได้แหละในการเข้าสู่จิตวิญญาณความรู้สึกที่มันสุกสกาวที่มันแผ่ออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็แผ่ออกไปทั้งระดับทั่วกาแล็กซี่มนุษย์ต่างดาวทั้งหมดที่อยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนี้ทุกมิติคู่ขนานด้วยทั้งหมดนั้นคือเราทั้งหมด
แสงทั้งหมดนั้นหลอมรวมเป็นแสงเดียวกันนี่แหละคือว่างแห่งนิพพานที่มีทั้งหมดจริงๆจากเลขศูนย์ที่ไม่มีอะไรก็เกิดการแผ่ขยายออกสร้างสรรค์ออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเต๋าให้กำเนิดหนึ่งจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสรรพสิ่งทั่วอนันตจักรวาลแล้วก็แผ่ขยายออกไปอีกให้ยิ่งกว่ากาแล็กซี่ของเรากาแล็กซี่ในทั่วทั้งเอกภพมีเป็นจำนวนล้านล้านตัวเลขมันนับไม่ได้หรอกแผ่ขยายให้แสงทั้งหมดทั่วทั้งเอกภพกับแสงของเราเป็นแสงเดียวกันกายของเราเป็นหนึ่งเดียวกับกายของเอกภพเรียบร้อยแล้วแล้วก็แผ่ขยายออกไปอีกเพราะเอกภพว่าไม่ได้มีเอกภพเดียวเช่นกันย่อมต้องมีเอกภพอื่นอีกแน่นอนให้จินตนาการเลยเอกภพเราก็เป็นแค่ฟองน้ำฟองหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนเม็ดทรายเม็ดหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางเม็ดทรายเป็นอนันต์นั้นจงแผ่ขยายไปอีกนับอนันต์เอกภพเลยเป็นล้านล้านเอกภพเลยไม่ได้มีแค่เอกภพเราหรอกแล้วหลอมรวมแสงทั้งหมดนั้นเป็นแสงเดียวกันไปเลยเพราะทั้งหมดนั้นน่ะก็คือกายแห่งพระเจ้าหนึ่งเดียวพระเจ้าสูงสุดหนึ่งเดียวคือซอสคือความว่างแห่งนิพพานที่รองรับทุกสรรพสิ่งทั่วทั้งมหาจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดในขณะเดียวกันก็ดำดิ่งเข้าไปหาด้านมืดหรือปมในใจของตัวเองอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบแห่งพระเจ้าทั้งสิ้นเลยหมดนี้คือกายแห่งพระเจ้าทั้งสิ้นเลยแม้แต่พลังงานลบที่อยู่ในตัวเราจงดื่มด่ำขอบคุณความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญขอบคุณย้ำคิดย้ำทำขอบคุณอารมณ์ซึมเศร้าเพราะทั้งหมดนั้นเขาคือส่วนประกอบแห่งพระเจ้าเช่นกันเป็นส่วนหนึ่งของกายแห่งพระเจ้าเช่นกันจงอบรักเขาและเป็นหนึ่งเดียวกับเขาไปเลยไม่ใช่เฉพาะแค่หยินกับหยางในตัวเราเท่านั้นภายนอกตัวเราด้วยก็ต้องหลอมรวมเช่นกันหลอมรวมเพื่อปลดปล่อยทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้ง31ภพภูมิไม่ว่าจะเทพเทวาปอบผีมารซาตานของดำคุณใสเธอคือฉันเอง I am เธอคือจิตพระเจ้าที่มีแสงแห่งพระเจ้าเฉกเช่นฉันดังนั้นจงเปล่งแสงแห่งพระเจ้าในตัวเราและในทุกสรรพสิ่งของดำคุณใสผีมารซาตานเปล่งแสงในตัวเรากับ
สรรพสิ่งนั้นพร้อมกันไปส่งกลับคืนสู่จิตพระเจ้าร่วมกันจบบทละครแห่ง31พบร่วมกันณบัดนี้นี่คือการเสกจิตย้าย31พบภูมิสู่โลกพระสี่อาณจิตปัจจุบันไม่มีอีกแล้วสงครามอวกาศการสู้รบกันฝ่ายมืดฝ่ายแสงจบลงแล้วเพราะทั้งหมดนั้นได้ตื่นขึ้นได้สว่างสวยได้แจ้งจิตว่าฉันคือพระเจ้าหนึ่งเดียวและกลับสู่ต้นกำเนิดที่แท้จริงไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นบัดนี้จงแผ่แสงอย่างเป็นอิสระไร้กรอบแห่งอารมณ์ไม่ว่าจะบวกไม่ว่าจะลบจงโอบอุ้มเขาปลดปล่อยเขาและแผ่แสงออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเอาละก่อนออกจากสมาธิก็หวดขมับนะครับหวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆรู้สึกถึงความเต็มเปี่ยมความปิติความสุขที่อยู่ข้างในที่สุขสกาวทุกอนูเซลล์ที่เราได้ปลดปล่อยแม้กระทั่งอารมณ์ด้านลบในตัวเราโดยการหลอมรวมกับเขานี่คือการปลดปล่อยโดยไม่ต้องปลดปล่อยเพราะเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะต้องเอาบางสิ่งออกไปอันนั้นคือการต้านผักแต่เมื่อเราหลอมรวมเนี่ยมันจะเป็นเอกภาพที่มันลงตัวทั้งฝ่ายมืดฝ่ายแสงผีมารซาตานทั้งหมดคือฉันเองตู้มสว่างระเบิดแสงสู่จิตพระเจ้าไปเลยโอ้การนำสมาธิวันนี้ก็งดงามมากแต่ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเมื่อกี้พอดีคุณแม่เรียกไปตำน้ำพริกเนี่ยผมได้ยินเสียงว่าเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปช่วยคุณแม่ตำน้ำพริกก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนกันตามอัธยาศัยได้แล้วก็เดี๋ยวยังไงผมอาจจะกลับเข้ามาใหม่นะครับก็เชิญทุกท่านแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับผมว้าวขอบคุณน้องปอมมากวันนี้โชคดีเราได้อัดนะครับและเป็นวิธานที่ครบพร้อมสมบูรณ์มากวงน้ำตาไหลปิติซาบซึ้งเป็นแสงรวมทั้งจักรวาลอย่างที่น้องปอมได้รสจนาโอ้สี่สิบเติมปัญญาน้องปอมได้อย่างงดงามในการลันจวนออกมาจากจักระห้าโอ้ขอบคุณน้องปอมมากขอบคุณเนาะทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมวันนี้ค่ะพี่นกขอบคุณน้องปอมจ้าสบายเลยค่ะหนูไม่ได้แบบว่านั่งทำแบบในที่สงบเนี่ยหนูทำงานไปด้วยแต่มันก็ว่าขึ้นเอาขึ้นจิตนะเนาะปรับไปพร้อมกันกับน้องก็รู้สึกว่าโล่งข้างในค่ะขนาดว่าเราทำงานไปด้วยขอบคุณน้องปอมมากเลยจ้าเดี๋ยวพี่นกขออนุญาตออกกันนะคะพอดีติดธุระมีเรื่องคุยนิดนึงหลังใหม่จ้ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกท่านวันนี้ทางสมาธิกับน้องปอมปอมรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกครับเชิญครับความจริงผมยังไม่อยากออกจากสมาธิด้วยครับเนาะมันรู้สึกมันสัมผัสไม่เหมือนกับตกผวังมันร้องลอยล้อมรวมกับอากาศเป็นแสงไปเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมเชิญครับทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างร่วมได้เป็นกันครับค่ะได้ยินมากไม่ค่อยได้ยินมากแต่ตามเสียงดนตรีแล้วก็แผ่แสงตามน้องฟอมไปก็รู้สึกว่าปิติข้างในค่ะแค่นี้ค่ะ
นะครับขอสรุปตรงนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเราเป็นปุถุชนเมื่อเราปฏิบัติบำเพ็ญเราก็เป็นคนเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเทพเทวานางฟ้าเทวดารู้สึกเป็นคนบุญมันเยอะจนรู้สึกว่าโอ้ฉันรู้สึกเหมือนนางฟ้าเลยเหมือนเทวดาเลยนั่นแหละเมื่อคุณรู้สึกว่าเป็นคนบุญจนเลยคนเป็นนางฟ้าตายลงเธอจะได้เป็นนางฟ้าเมื่อเรายังรู้สึกว่าเราเป็นคนดีคนเราก็จะไม่พ้นคนเมื่อตายลงดังนั้นเรารู้สึกว่าเป็นอะไรล่ะเมื่อเรารู้สึกเป็นนางฟ้าเทวดาเราก็จะไม่พ้นสาเสวยภพภูมิเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเลวไม่ดีทำบุญน้อยรู้สึกหดหู่ไม่มีความภูมิใจตนเองเรารู้สึกต่ำกว่าคนต่ำกว่าความเป็นคนเมื่อตายลงเราก็สร้างดินแดนนรกของเราขึ้นมาดังนั้นจิตใต้สำนึกมีพลังถึง 97% แห่งการเสกสร้างทั้งมวลคุณกำหนดตัวเองเป็นอะไรณจิตปัจจุบันล่ะและทั้งชีวิตของคุณเนี่ยตอกย้ำตัวเองเป็นคนเช่นไรพลังจิตแห่งพระเจ้าพระผู้สร้างพระผู้เสกแห่ง 97% นี้ก็จะรังสรรค์ออกมาเป็นภพภูมิของเธอทั้งหมดเลยโดยนั้นบัดนี้เข้าสู่มิติที่5เข้าสู่ยุคพระสีอานยุคพระสีอานมาแล้วคือทุกคนจะตื่นรู้ได้เร็วรวดเร็วกว่ายุคไหนๆและ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเปรตภูมิอสุรกายจะกลับคืนสู่การบรรลุตื่นรู้ทั้งหมดและเมื่อตื่นรู้สู่มิติที่5แล้วไม่ต้องพยายามจะตื่นรู้มันก้าวข้ามหนทางขั้นตอนการปฏิบัติมันกระโดดเข้าไปสู่การตื่นเลยรู้เลยเราเห็นใน YouTube เดี๋ยวนี้คนหน้าใหม่ๆเด็กๆรุ่นวัยรุ่นต่างออกมาพูดสัจธรรมกันในแบบฉบับของตนเองแล้วเราเข้าใจแล้วว่าโอ้พระเจ้าได้อวตารตนเองนี้ออกมาเป็น 8,000 ล้านคนและรวมทั้ง31ภพภูมิด้วยและใน 8,000 ล้านคนนั้นไม่มีใครนิสัยเหมือนกันเลยเพราะพระเจ้าไม่อยากตื่นรู้ให้เหมือนกันหรอกอารมณ์อกหัก 8,000 ล้านคนก็อกหักไม่เหมือนกันรู้สึกไม่เหมือนกันและผ่านอารมณ์อกหักนั้นไม่เหมือนกันเรียกว่าปัจเจกพุทธะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าความว่างแห่งนิพพานคือมีทั้งหมดเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นพระเจ้าก่อนพระพุทธะก่อนเรารู้สึกเป็น I am God ฉันคือพระพุทธะก่อนไหมหรือณจิตปัจจุบันยังไม่กล้าเป็นพระพุทธะหนึ่งจุดชี้ของพระอาจารย์ก็ชี้ลงตรงหน้าว่าเธอคือพระพุทธะบัดนี้ไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องนั่งสมาธิให้วุ่นวายทางห้องพระอนุตตรธรรมจะก้าวกระโดดในการทำเลยคือทำอะไรทำหน้าที่เพราะธรรมะคือหน้าที่เมื่อรู้ว่าตัวเองคือพระพุทธะหน้าที่ของพระพุทธะคือปลดโปรดผู้คนก็คือ I am right แผ่แสงไปเลยเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อเรากำหนดจิตปัจจุบันเป็นใครล่ะเลิกเป็นปุถุชนได้แล้วคำว่าฝอหรือฮุกในภาษาจีนอยู่ที่ตะเกียงตรงกลางมีอักษรอยู่2ตัวประกอบกันตัวแรกแปลว่าคนเหลินแปลว่าคนตัวที่2แปลว่าไม่เอาก็คือไม่เอาความเป็นคนเธอจะเป็นพระพุทธะฉันไม่ใช่ปุถุชนรู้สึกถึงจิตใต้สำนึกเธอเป็นเช่นนี้ไหมและมันต้องเชื่ออย่าง 100% ว่าฉันคือพระพุทธะก่อนและพระพุทธะเมื่อตายลงก็จะปรากฏขึ้นมาตรงหน้าเลยดังนั้นสำคัญก่อนเมื่อเราเข้าใจแจ้งว่าโอ้มันต้องดึงอนาคตการหลุดพ้นเมื่ออนาคตมาไว้ที่ปัจจุบันและต้องตอกย้ำจิตทุกขณะเวลาอานาปานสติลมหายใจว่าพุทโธพุท
โธหายใจเข้าฉันคือพระพุทธะหายใจออกฉันคือพระพุทธะหายใจเข้าฉันคือพระนิพพานหายใจออกฉันคือพระเจ้าหายใจเข้าฉันคือเล้าหมูหายใจออกคือฉันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องตอกย้ำทุกขณะเวลาจนกระทั่งว่าก่อนหลับก่อนตื่นทุกขณะจิตตอกย้ำเชื่อตอนเริ่มแรกเราไม่กล้าหรอกอุ้ยบอกว่าฉันคือพระเจ้าฉันคือพระนิพพานสูงสุดฉันยังเป็นคนบาปอยู่เลยฉันยังไม่บริสุทธิ์อยู่เลยบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าสูงสุดได้อย่างไรไอ้ตัวขวางตรงนี้แหละขวางการตื่นรู้คือนิวรณ์นิวรณ์มีทั้งรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยเกินไปรู้สึกเชื่อมั่นหยิ่งทนงเกินไปรู้สึกสังกตายไร้อารมณ์ไร้ชีชีวาไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ซึมกระทือรือเกินไปทั้งหมดนี้คือนิวรณ์หมดเลยคือการขวางการตื่นรู้แล้วนั้นนิพพานอยู่ตรงไหนล่ะฉันนี่แหละนิพพานดังนั้นหลายๆคนว่าไปนิพพานไปอย่างไรมันใช้ใจไปใช้จิตไปใช้ความศรัทธาแห่งจิตใต้สำนึกไปเมื่อพลังของพระเจ้า 100% จมอยู่จิตใต้สำนึก 90% ดังนั้นหากเราเชื่อสิ่งใดเราจะเป็นตามนั้นเลยดังที่เราเสกพบนรกพบสวรรค์พบนิพพานขึ้นมาเราเชื่อว่าเป็นเช่นไรล่ะเสกสิครับเชื่อมั่นและตอกย้ำจนลงจิตใต้สำนึกไปได้เมื่อไหร่นั่นแหละการรังสรรค์ดังนั้นก็เหมือนกับอารมณ์ที่เราอยากได้บ้านได้รถเมื่อเราอยากได้รถเราจะรู้สึกจดจ่อทุกขณะเวลาเลยเราจะดูโบชัวรถสีอะไรที่เราต้องการเราอยากจะไปลองขับที่โชว์รูมเราจะพยายามหาเงินหาทองกู้หนี้ยืมสินก็คือทำบุญเพื่อจะเข้าหาได้บ้านได้รถระยะบ้านได้บ้านนิพพานเมื่อจะมีเกิดการขบวนการในการตามหารถก็เหมือนกันลงใจกับว่าฉันได้รถคันนี้เรียบร้อยแล้วและฉันก็พยายามที่จะทำสุดท้ายอนาคตเธอได้รถอย่างสมใจดังนั้นเวลาเสกอะไรก็คือเสกให้รู้สึกว่ามีสิ่งนั้นก่อนเมื่อเราฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าหานิพพานตายไปแล้วคือปฏิบัติเข้าหานิพพานจิตปัจจุบันกำหนดสุขอนาคตจึงจะสุขดังนั้นจิตปัจจุบันของเธอกำหนดอะไรล่ะโอ้ฉันจะไปนิพพานฉันจะตายไปก็คือจะและจะเหมือนกับอารมณ์สัมภเวสีที่เขาฆ่าตัวตายขณะที่จะโดดตึกตายมันมีความเจ็บแค้นบีบคั้นมันไร้อัตตาจุดตัวปลอมอยู่ทั้งว่าไม่มีคุณค่าเขาจึงโดดตึกวิบแล้วตายลงแล้วเอ้าฉันยังไม่ตายนี่หว่าเพราะจิตวิญญาณไม่เคยตายดังนั้นเมื่อขณะจิตก่อนตายเธอบีบเค้นอยากฆ่าตัวตายตอนตายเธอก็จะฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายวนกับการฆ่าตัวตายเพราะเธอได้เสกดินแดนแห่งการฆ่าตัวตายเอาไว้แล้วเล่นบทละครเหมือนแผ่นเสียงตกร่องฆ่าตัวตายจนอิ่มจนเอียนจนบอกโอ๊ยเผื่อเบื่อแล้วพอละแล้วถูกอุบัติเหตุตายแล้วก็จนเล่นจนเป็นร้อยปีพันปีนั่นแหละหรือบางคนที่อินกับสงครามก็จะเพียรเล่นบทสงครามตายแล้วตายเล่าเพียนเล่นอยู่นั่นแหละเล่นจนเอียนนรกก็เช่นกันเธอจะเล่นจนเอียนนรกสวรรค์โอ้ยสารพัดสวรรค์ก็คืออิ่มสุขอิ่มจนเอียนอาจจะพันปีหมื่นปีก็ว่ากันไปเพราะเราได้กำหนดจิตก่อนตายเป็นเช่นไรตายไปเป็นเช่นนั้นตอนเป็นรู้เท่าใดตอนตายรู้เท่านั้นดังนั้นเราบอกว่าโอ้ยรออนาคตอีก10ชาติฉันค่อยบรรลุแล้วกันเธอก็จะไม่มีการบรรลุเพราะการบรรลุอยู่ที่ณจิตปัจจุบันเท่านั้นกำลังแรงที่สุดสูงสุดอยู่ที่จิตปัจจุบันดังนั้นจงกำหนดเป็นก่อนว่าเธอคือพระพุทธะ
ธอคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอคือพระเจ้าที่มาอวตารลงมาเล่นผ่านร่างนี้เราไม่ใช่ติ่งหนึ่งของพระเจ้าเราไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าตัวเป็นๆ นี่แหละแต่ทำไมเรารับรู้ไม่ได้เพราะมันมีแค่ 3% แห่งจิตสำนึกความเป็นตัวเราดังนั้นบัดนี้การจะเข้าสู่ยุคพระสิอานจึงต้องใช้จิตสำนึกของความเป็นพระเจ้าสูงสุดและจิตเหนือสำนึกของพระเจ้าสูงสุดและจิตสำนึกที่เป็นสมองอัตตาตัวปลอมด้วยสมองซีกซ้ายซีกขวาล้อมรวมกันและจิตใต้สำนึกลงมาอีก3จิตนี้รวมตัวการเข้าสู่ยุคพระสิอานในการตื่นรู้ดังนั้นเมื่อเราเข้าถึงความว่างของนิพพานว่างระดับพระเจ้าว่างระดับนิพพานไม่ใช่ว่างแค่คนเมื่อเราว่างแค่คนเราจะรู้สึกว่างๆงงๆและมันก็จะรู้สึกว่าพลังมันก็จะถ้าเราอยู่ในสมาธิเราจะกำหนดความว่างมันจะมีกำหนดเล็กๆพยายามตีกรอบจิตเล็กๆว่าเอ้ยอย่าคิดนะอย่าคิดนะอย่าคิดนะดึงจิตกลับดึงจิตกลับมันรู้สึกว่าหน้ามันจุ้มๆมันจะมีการขมวดคิ้วเล็กๆแน่นอนมันมีอัตตาตัวปลอมทั้งหยาบกลางละเอียดแล้วก็ที่บอกว่าเจอรี่คืออัตตาตัวปลอมนั่นแหละมันพยายามแทรกและเหมือนกับพยายามชักเยื้อกันอยู่ให้พยายามนิ่งให้นิ่งให้นิ่ง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 นั่นคือการปรุงว่างปรุงนิ่งแต่ช่วงแรกแน่นอนมันเป็นการถีบจักรยานฝึกถีบจักรยานวันใดเราทำจนคล่องเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดสภาวะว่างเองเป็นว่างของจิตคนเองจิตว่างว่างสุขสงบว่างว่างเบาสบายเองมันจะไม่มีการกำหนดมันจะรู้สึกเบาเองต้องเข้าถึงสภาวะนี้คือเบาเองมันจะไม่มีการชักเยื้อกับจิตอัตตาตกพร้อมเรียบร้อยแล้วนั่นคือการว่างของคนแต่วันนี้เมื่อเราเข้าสู่การว่างของพระเจ้าลองดูรู้สึกนะเมื่อเรากำหนดความว่างเราจะรู้สึกหน้าเราจุ้มๆตาเราไม่เล่าหลับตาเราจะรู้สึกว่านิดนึงนะนิดนึงมันจุ้มๆมันขมๆนิดนึงมันรู้สึกว่าขมวดคิ้วนิดนึงมันรู้สึกว่าตีกรอบนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงนะมันไม่โฟลว์อ่ะใจถ้าเราเป็นว่างของพระเจ้าว่างแห่งนิพพานปั๊บลงขยายดูสิไม่ต้องไปจดจ้องความว่างไม่ต้องไปหาความว่างไม่ต้องชักเยื้อความว่างมันปล่อยโฟลว์เลยในตาเรารู้สึกอย่างไรมันจะคลายคิ้วออกมันจะยิ้มเบาๆหรือยิ้มกว้างๆเพราะมันได้รวมตัวกับเป็นพระเจ้านิพพานความว่างสูงสุดไปเสียแล้วมันไม่จะต้องขยันขยอขยิบขยเยอหรือต้องรู้สึกกังวลใจของอัตตาตัวปลอมของเจอรี่อีกเลยนี่คือว่างของพระเจ้าที่ไม่ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติมันรู้สึกเป็นพระเจ้าได้เป็นเลยว่างเลยขยายเลยเบิกบานเลยมันจะเข้าสู่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยและเบิกบานนี้ระดับจักรวาลระดับไร้ขันห้าคือไร้ตัวตนแค่เป็นคนไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนฉันสลายตัวล้อมรวมกับแสงของอากาศและอารมณ์และจักรวาลไปเรียบร้อยมันจึงไร้ขันห้าไร้กายไร้รูปไร้เวทนาไร้สัญญาไร้สังขารไร้แม้แต่ไร้วิญญาณเพราะเรารู้สึกว่าเรามีวิญญาณคนหนึ่งชื่อกอขอคองอใช่ไหมเราจึงพยายามลากจูงไอ้กขคงเนี่ยคนชื่อนบชื่อเก๋ชื่อนู่นชื่อนี่เพื่อไปขึ้นนรกลงสวรรค์ใช่ไหมแต่เมื่อเราเป็นกายว่างของพระเจ้าว่างของพระเจ้านี่มันไร้ขันห้าคือไร้ตัวตนแล้วมันหลอมรวมกับทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งเป็นเนื้อเดียวกันมันจริงขันห้าก็เลยสลายไปโดยปริยายเพราะมันกว้างนั้นว่างของนิพพานคือมีทั้งหมดเป็นทั้งหมดว่างทั้งหมดเบาสบายทั้งหมดนะคือมันมีทั้งขันห้าและไม่มีขันห้านิพพานอบอุ้มทั้งมีและไม่มีจึงอิสระล่องลอย
เมื่อเรากำหนดจิตปัจจุบันว่าฉันคือพระเจ้าเช่นนี้และดำรงจิตของพระเจ้าอย่างน้อย30วันกำหนดลมหายใจลึกยาวฉันคือพุทธะข้าพระพุทธเจ้าตัวข้านี่แหละคือพระพุทธะถ้าเป็นเจ้าแห่งพุทธะคือผู้ปลุกตื่นผู้อื่นให้เป็นพุทธะตามตนก็คือการขยายจิตของตัวเองที่จิตตัวเองนี้ไม่ใช่แค่คนถ้าเรายังคิดว่าโลกนี้เป็นโลกเป็นบ้านของเรากายนี้เป็นของเรานั่นคือขันธ์5จะครอบงำตัวปลอมจะครอบงำแต่เราไม่ใช่บ้านนี้โลกนี้ไม่ใช่บ้านของเรากายสังขารนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะเราคือกายทุกกายและเมื่อเราเป็นกายทุกกายมันไม่ใช่อุปมาเปรียบเทียบซะที่ไหนล่ะกล้องมันส่องให้ชัดเจนว่าเราคือคลื่นและแสงอะตอมโมเลกุลอิเล็กตรอนควาร์กอะไรก็แล้วแต่ลึกก็คือความว่างและในความว่างนั่นคือคลื่นและแสงเราคือแสงและไม่ต้องตำหนิไม่ต้องคิดว่ามันเป็นแผ่แสงไม่ต้องเพราะมันเป็นแสงอยู่แล้วเพียงตาเรามองไม่เห็นตาคนกับตาแมวตาคนกับตางูตาคนกับตาแมลงมันมองโลกต่างกันนะดังนั้นถ้าตาของสากลของจิตวิญญาณเนี่ยทุกสรรพสิ่งมันมีแสงออร่ามันเป็นแสงกระจ่างของมันอยู่แล้วแม้เราจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามสัจจะตรงนี้เราเถียงไม่ได้เราเป็นพระเจ้าอยู่แล้วและเป็นจริงแท้แน่นอนเราเป็นแสงจริงแท้แน่นอนแล้วเราเป็นความว่างและแสงกับแสงรวมตัวทั้งอนันตจักรวาลเป็นแสงเดียวนี่คือจิตหนึ่งเลยดังนั้นว่างแห่งนิพพานไม่ใช่ว่างที่คิดเอาเองหรือแค่รู้สึกกายทั่วพร้อมอันนั้นมันเล็กไปว่างแห่งนิพพานมันต้องใหญ่อลังการระดับมหาจักรวาลเอกภพมหาเอกภพอย่างที่วันนี้น้องปอมพาทำโอ้งดงามมันหลอมรวมกระจ่างแจ้งนั้นปัญญาหัวหอกคืออะไรปัญญาสูงสุดคือ I am ฉันเป็นหนึ่งเดียวOneness หนึ่งเดียวทั้งมหาจักรวาลวิญญาณฉันคือวิญญาณของทุกจิตวิญญาณมันไม่มีใช่วิญญาณเฉพาะปัจเจกคนเสียแล้วมันกว้างใหญ่มันใจใหญ่มากกว่านั้นเยอะโอเคครับวันนี้ทุกท่านนะครับได้เรียนรู้พลังตัวนี้ดังนั้นปัญญาหัวหอกศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกความว่างฝึกภาวนาตัดคิดสู่รู้สึกก็คือเพื่อเข้าใจถึงความว่างแห่งนิพพานที่ญาณปัญญารองรับนั้นปัญญาหัวหอกมันก็คือปัญญาแห่งญาณปัญญาที่กว้างจนไร้กฎกรอบนั้นสำคัญที่สุดคือว่างนี้เป็นว่างของนิพพานเราขยายใจเท่านิพพานได้เมื่อไหร่นิพพานก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเมื่อนั้นทุกท่านเทอญขอบคุณครับทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเชิญครับโอ้งดงามมากมากเลยครับพี่นพมันหลอมรวมมันเป็นหนึ่งเดียวจริงๆแต่ตอนแรกเราก็ต้องเริ่มจากการรู้กายทั่วพร้อมก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ยังไม่ทิ้งเรื่องสติปัฏฐานเนาะแต่เราสามารถที่จะเอาทุกแนวทางมาหลอมรวมกันได้เพราะฉะนั้นคือพื้นฐานเราก็ไม่ทิ้งอันนี้คือเป็นพื้นฐานประตูด่านแรกในการที่จะทำให้เรามารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนที่พี่นวกบอกปัญญาหัวหอกก็คือเมื่อเรารู้จักความว่างแห่งนิพพานในภายในแล้วเราจึงแผ่ขยายกายของเรากับกายของสรรพสิ่งแสงของสรรพสิ่งเป็นแสงเดียวกันทั่วอนันตจักรวาลก็คือกายหนึ่งเดียวคือเราทั้งนั้นเลยคือว่างแห่งนิพพานที่มันสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วก็มีทุกสรรพสิ่งอยู่ในนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะเนี่ยผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเราก็เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขอภิเชษซาบซึ้งกับสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเหมือนที่ผมถ่ายรูปช่วงเย็นให้ดูเนี่ยก็ไปนั่งดูฝนตกก็มองเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มเนี่ยยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์
แม้ท้องฟ้าวันนี้เนี่ยครึ้มทั้งวันเลยเชียงใหม่แดดไม่มีแดดเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยแต่เราก็เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่มันครึ้มๆเนี่ยมันก็สวยแบบเทาๆของมันเนี่ยนี่คือผลจากการที่เรารู้จักกับสภาวะนิพพานเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับทุกสรรพสิ่งแล้วก็เริ่มรู้จักกับการดื่มด่ำอารมณ์เชิงลบและซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะต้านผักมันการย้ำคิดย้ำทำอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กับเขาได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะเอนจอยได้อย่างแม้แต่เราฟังเพลงเพราะเราก็ดื่มด่ำเราก็สุขเราก็ไหลลื่นนะไม่ใช่ว่าต้องไปฟังเพลงแล้วมีความสุขแต่โยนลงความว่างอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่ละนะสุขก็สุขไปเลยเนี่ยแหละก็คือรับรู้ตามความเป็นจริงความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เจอรี่แหละแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากจิตวิญญาณที่มันสั่นสะเทือนมันเป็นคลื่นพลังงานที่มีความถี่สูงในการสร้างสรรค์จักรวาลเนี่ยเสียงจากโอมไปถึงฮิวเนี่ยที่เป็นความถี่พลังงานของโน้ต8ตัวในการสร้างจักรวาลตรงนี้เนี่ยมันจึงทำให้เกิดการรังสรรค์ของพระเจ้าเนี่ยงดงามมากเลยเพราะฉะนั้นทุกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เจอรี่อันนี้คือปัญญาหัวหอกแต่แน่นอนในช่วงแรกถ้ามันฟุ้งเต็มไปหมดเพราะคนส่วนใหญ่มันจะหลงอยู่กับโลกภายนอกเนาะผัสสะอายตนะเพราะฉะนั้นแนวทางอาจารย์สุภวรรณตรงนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นประตูด่านแรกให้คนกลับมารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อติ๊กสภาวะตัวเองในลงใจฉันเป็นพระพุทธะสิ่งที่ทำณปัจจุบันก็เพียงอภิเชษเอนจอยกับสภาวะธรรมที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็แผ่แสงแผ่ความสุขความเบิกบานให้ทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งรองรับกายทั่วมหาจักรวาลไปเลยอันนี้แหละคือกายแห่งนิพพานของจริงที่มันมีทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ตัวเองหรือว่าปัจเจกอีกต่อไปอย่างที่พี่โนบบอกมันคือการหลอมรวมที่งดงามซึ่งจักรวาลที่ขับเคลื่อนทุกวันมันก็ยังมีทั้งฝ่ายมืดฝ่ายแสงสงครามสู้รบกันแต่สงครามสู้รบเข็นฆ่านั้นก็คือศิลปะแห่งพระเจ้าเหมือนกันของยินกับหยางที่มันเป็นความขัดแย้งที่มันลงตัวเป็นดุลยภาพของยินกับหยางเนี่ยที่มันหลอมรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยทั้งหมดนั้นคือกายแห่งพระเจ้าร่วมกันโอ้พูดยากแต่มันตรงนี้แหละคือมันสุดยอดเลยครับผมวันนี้น้องปอมพูดได้งดงามมากเลยแล้วก็ชอบน้องปอมใช่ครับดนตรีคิตะเนาะมันเป็นความรู้สึกของจิตวิญญาณเป็นพลังงานคลื่นอีกอย่างหนึ่งคือหลายคนมันจะมีขั้นตอนปฏิบัติ1 2 3ในการตัวให้ตัวเองว่างแล้วก็แผ่ความว่างใช่มั้ยครับมันมีขั้นตอนมันเหมือนกับขั้นตอนของมิติ3 4 5ขั้นตอนมิติ3คือหาอยู่หากินอยู่เอาแค่สุขของตัวเองมิติ4ก็คือเริ่มเข้าทำบุญและเริ่มปฏิบัติฝึกฝนต่างๆนะครับไม่ได้นอนเป็นพื้นฐานในการแค่เป็นกุศโลบายในการโยงใยจูงใจคนที่ยังไม่ตื่นให้เขาค่อยๆตื่นแต่ถ้าใครสามารถที่จะกระโดดควอนตัมมาสู่มิติ5เลยมันได้ถ้าเขาเข้าใจเลยเปลี่ยนมุมมองเลยไม่ต้อง1สเต็ป1 2 3 4 1และ5เลยก็ได้อย่างเราเป็นสมาธิลืมตาในทุกขณะจิตเนาะอย่างเมื่อกี้น้องปอมไปช่วยคุณแม่โขน้ำพริกเนาะคือเราไม่ต้องรู้สึกว่าฉันต้องจิตว่างในการโขก่อนไม่ต้องฉันหลอมรวมกับครกนะพริกแกตรงนั้นเป็นฉันเลยมันกระโดดข้ามขั้นตอนอะและหลายๆคนเมื่อคนหลายๆคนไปฝึกปฏิบัติมันจะติดปฏิบัติอันนี้มันแกะยากแกมาหลายพบหมื่นชาติละน้องมันปฏิบัติมันรู้สึกอินมันรู้สึกภูมิใจการมีขั้นมีตอนมีไอ้นู่นไอ้นี่มันไม่เด็ดขาดมันอย่างที่หลวงพ่อโพสีพูดแหละมันไม่เด็ดขาดมันไม่มันยังมีเยื่อมีใยแห่งการยังตรงนั้นอยู่ดังนั้นเราสามารถก้าวกระโดดในการตัดบทละครแบบไม่ของหลวงพ่อโพสีก็ไ
หรือรู้สึกเป็นไปเลยฉันเป็นครกฉันเป็นน้ำพริกนะฉันรู้สึกเป็นรสชาติเป็นกลมกล่อมเหมือนกับน้ำซุปในถ้วยไม่ว่าจะรสชาติอะไรมันรู้สึกกลมกล่อมฉันเป็นสิ่งนั้นไปเลยเป็น I am ดังนั้นมิติที่5คือไม่ต้องพยายามไม่มีขั้นตอนเป็นเลยมันจึงรู้สึกเช่นนี้ดังนั้นมันเป็นเส้นบางๆแล้วก็เรียกว่าโอ้เราจะต้องใช้แน่นอนเราใช้กุศโลบายในขั้นตอนคนใหม่ได้แต่ก็ต้องบอกพื้นฐานเขาว่าอันนี้แค่กุศโลบายและวางลงเมื่อเรือส่งถึงแล้วเราขอบคุณเรือและวางลงขั้นตอนก็ได้เช่นกันนั้นทุกอย่างนะครับผมเป็นสีสันการตื่นรู้เราจะเล่นแบบไหนก็ได้แต่อย่าลืมหัวใจแค่นั้นเองก็คือ I am God และฉันเป็นแสงและฉันเป็นทุกสรรพสิ่งฉันเป็นน้ำพริกถ้วยนั้นไปเสร็จแล้ววันนี้พี่เหลิมก็ทำน้ำพริกมายั่วละ ขอบคุณครับโอ้วันนี้สุดยอดทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะคุณนกเอาหลักอนุตตรธรรมอย่างเราเนี่ยก็ไม่เคยเรียนทางวัดเคยเป็นคนพุทธแต่เวลาไปทำบุญก็ทำบุญเหมือนสมัยก่อนไปวัดก็เจอพระก็จุดธูปก็ขออย่างเดียวใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเกิดมาทำไมอะไรเราก็ทำไปตามผู้ใหญ่พาไปวัดแล้วก็จุดธูปขอแต่เวลาเราเข้าอนุตตรธรรมศึกษาอนุตตรธรรมจริงจัง1จุดชี้พระวิสุทธิอาจารย์ก็บอกเราแล้วว่าเราคือพุทธะให้เราย้อนมองส่องภายในเราคือพุทธะหลังจากที่เรารู้แล้วเราคือพุทธะเราเรียนประวัติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใช่ไหมเรียนประวัติแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่ว่าคุณธรรม5คุณธรรม8ใช่ไหมคะแล้วก็คุณสัมพันธ์5คุณธรรม3อะไรเนี้ยเราก็เรียนพวกนี้มาเป็นพื้นฐานธรรมศีล5ข้อเนี้ยเราก็นำมาปฏิบัติแล้วก็เรียนประวัติสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละพระองค์แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละพระองค์ที่เราเรียนพระโพธิสัตว์กวนอิมเมตตาเราก็เมตตาเทพวินัยทอกวนอูเที่ยงตรงเราก็เที่ยงตรงพระอาจารย์ที่กงเมตตาใช้ปัญญาแล้วก็เมตตาใช้ปัญญาสิทธิพี่นาจาก็เล่นแปดเซียนก็ประวัติก็คนละแบบกันเหมือนกันแล้วก็ตามประวัติสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็เรียนพื้นฐานธรรมมาทางนี้พอเวลาเรามาฟังอย่างคุณนพพูดถึงเมื่อกี้นะสามอย่างเหมือนกับสามอย่างที่ว่าว่างในความว่างแผ่แสงว่าแบบเป็นกับจิตแล้วก็แผ่แสงขยายความว่างในความว่างเราก็มีความอบอุ่นคือความมีที่ยิ่งใหญ่อบอุ่นเราก็เข้าไปถึงเลยเหมือนคุณนพเข้าโคไปเลยยิ่งไปหลอมรวนตอนตำน้ำพริกด้วยอีกโอ้โหเป็นเรื่องอันนี้ก็รอเข้าโคอย่างเดียวเพราะว่าเราเรียนพื้นฐานมาอย่างนี้เราก็เลยปฏิบัติลัดขั้นตอนปุ๊บไปได้ทันทีเพราะว่าเราเรียนแล้วเราไม่ได้มามีขั้นตอนอะไรก็ตามแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่ก็คือหลักการของอนุตตรธรรมค่ะค่ะคุณนกอันนี้นะคะโอ้ขอบคุณมากพี่ชาดาครับผมมีจุดหนึ่งสำคัญมากเลยนะครับสำคัญของสำคัญและหัวใจการดอกจันทร์5ดวงสำคัญคือพรหมวิหาร4พื้นฐานที่เราท่องมาตั้งแต่อนุบาลแหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อเราฝึกปฏิบัติว่างแบบไม่มีเมตตามันจะกลายเป็นตบะศีลนะครับว่างไม่มีคุณธรรมรองรับมันจะเป็นอสุรกายหมอผีแนวฤาษีดังนั้นเหมือนกันสิ่งใดก็ตามถ้าเราฝึกว่างไม่มีคุณธรรมปั๊บมันจะผิดรูปผิดทางเพราะมันไม่ตรงจิตพระเจ้าจิตพระเจ้าสูงสุดคือรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่เมื่อเราฝึกว่างไปเลยโดยไม่มีคุณธรรมตรงนี้รองรับมันเหมือนกับว่าทำไมเราดูทีวีเราเห็นข่าวในทีวีที่มัน
ปล้นฆ่าข่มขืนฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าสัตว์ปาดคอวัวต่างๆเนี้ยเมื่อเราเห็นตรงนั้นถ้าทางพระคืออย่าไปรู้สึกอย่าสุขอย่าทุกข์ไม่อย่าไปขยับจิตอย่าไปปรุงจิตให้วางอุเบกขามันไม่ได้เราต้องใช้ของปลอมอนัตตาเพื่อเข้าหาจิตพระเจ้าเมื่อเรามองเห็นข่าวคราวที่เข้าฆ่ากันในทีวีเราต้องเปล่งจิตเมตตาเรียนรู้เมตตาจิตก่อนเมตตาคือรักหมากรุณาคือเอาข้าวให้แมวกินช่วยสรรพสัตว์ผู้คนไร้ญาติขัดมิตรจิตอาสาคือต้องเปล่งจิตเมตตากรุณาก่อนนะครับมุทิตาคือยินดีกับผู้อื่นที่ได้ดีได้ดีอนุโมทนาสาธุกงสี่กงสี่ด้วยและเมื่อเข้าใจบริบทของเมตตาเปล่งการสั่นสะเทือนคลื่นออกมาก่อนและจึงค่อยอุเบกขาวางลงถ้าเราไม่ได้ผ่านเมตตากรุณาเลยแล้วก็โดดข้ามช็อตไปที่วางเลยมันเป็นวางแบบวางเฉยเฉยเมยมันไม่ใช่วางเฉยมันเป็นเฉยเมยมันเป็นการคนไร้ใจมันเหมือนกับเอาหินทับหญ้าหรือหนีปัญหาปัญหามาโยนความว่างโยนความว่างเดี๋ยวก็ว่างอุเบกขาอย่าสุขอย่าทุกข์มันไม่ได้ทำงานจิตเราลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อสั่นสะเทือนเราเป็นเครื่องจักรเครื่องปั่นขึ้นพลังงานเครื่องที่ถ้าเราไม่ทำงานโลกก็ไม่ต้องการเราอีกต่อไปจักรวาลไหนๆก็ไม่เอาเพราะเธอไม่ทำงานเธออู้งานเธอไม่ขยับจิตเธอไม่สั่นสะเทือนไวเบรชั่นแห่งการเปล่งจิตเมตตากรุณาใจเขาใจเราตรงนี้ไงครับที่หลายคนที่แทงฤาษีโยคีตบะหมอผีไม่มีเพราะเขาจะมุ่งเน้นแต่การไม่เอา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 มันจึงติดกรรมเพราะมันไม่ใช่สัจจะสูงสุดแห่งการเพื่อเอาของปลอมเข้าสู่ความจริงความจริงคือจิตพระเจ้าสูงสุดแต่เธอไม่เอามันผิดหลักสัจจะของพระเจ้าที่ดำรงอยู่แน่นอนพระเจ้าก็อยากเล่นบทที่นอกแถวบทที่ไร้กรอบเช่นกันพระเจ้าก็เล่นมาทุกบทแหละเนาะดังนั้นใครยังหลงเข้าไปเล่นบทแห่งการวางว่างคือยังไม่เมตตาเลยแต่กระโดดไปอุเบกขาเลยและเป็นการปรุงอุเบกขามันไม่ใช่อุเบกขาจริงๆเนาะดังนั้นทำไมนะครับห้องพระจริงๆเราต้องเปล่งจิตเมตตาโพธิสัตว์ในการช่วยเหลือผู้คนแม้ต้องเปล่งจิตเมตตาเพราะอันนั้นคือรักไร้เงื่อนไขคือพลังงานสูงสุดของพระเจ้าคือรักมหาเมตตาใจเขาใจเราเห็นอกเห็นใจคำนี้มันสยบทั้งหลายทั้งปวงมันรู้สึกว่าสั่นสะเทือนแบบลึกซึ้งน่ะไม่ใช่ว่างนิ่งก็ทื่อรื่อแล้วก็คำพูดนี้หลายๆคนจะเข้าใจผิดมากคือเห็นตามความเป็นจริงอย่ารู้สึกสุขหรือทุกข์อย่าสุขอย่าทุกข์ก็คือพยายามตีกรอบจิตให้มันนิ่งที่นิ่งทื่อๆกลัวจะขยับจิตอันนี้อันตรายมากผมก็เหมือนกับพยายามชักเขย่อกับหลายกลุ่มหลายกลุ่มที่เขาฝึกเพียรพยายามฝึกทางยากก็ติดในกรรมทางยากถ้ามีโอกาสผมก็จะบอกทางนี้ไปเรื่อยจนกว่าเขาจะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่ผู้ที่ติดความว่างผมก็เพียรบอกไปเรื่อยๆใครจะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่สักวันหนึ่งถึงเวลาเอาไปกองไว้เขาคงอาจจะรู้เองดังนั้นหลากหลายเส้นทางแห่งการที่ไม่ตรงสัจจะสูงสุดสูงสุดคืออะไรมันฟังดูยากๆสูงสุดก็คือจิตพระเจ้าแห่งคุณธรรมศีล5รองรับเมตตากรุณาสัจจะจริยาอ่อนน้อมถ่อมตนเองมีมโนธรรมสำนึกไม่ทำผิดเองไม่เบียดเบียนใครเองมีสัจจะบารมีมีปัญญาบารมีก็คือศีล5ปกติดังนั้นศีลนะการตื่นรู้สูงสุดก็คือข้อแรกการตื่นรู้ไม่ใช่ข้อสุดท้ายที่เราคิดเอาเองว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้สุดท้ายนะครับถ้าสิ่งใดไม่มีคุณธรรมเมตตารองรับรักไร้เงื่อนไขตรงนั้นผิดสัจจะเลยครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับรู้สึกอย่างไรบ้างฟังถึงตรงนี้แล้วเชิญครับสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณนบและน้องปอมมากๆนะคะที่มาเป็นธรรมทานในวันนี้แล้วรู้สึกชอบแนวทางของคุณนบที่มาสอนให้รู้สึกกว้างเลยแล้วก็แผ่แสงนะคะเล่าถึงสมัยก่อนที่เคยไปปฏิบัติธรรมเหมือนเป็นวัดนี่แหละที่หลวงตาพาไปนั่งสมาธิในตอนเย็นนะคะตอนกลางวันเราจะขายลอตเตอรี่ส่วนตอนเย็นเราก็จะไปปฏิบัติธรรมค่ะหลวงตาจะชอบพาไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆตามปราสาทเก่าหรือสถานที่ที่เป็นแนวรบแนวชายแดนนะคะที่มีคนตายเยอะๆหลวงตาชอบไปพาไปปฏิบัติซึ่งเราได้ไปร่วมปฏิบัติกับหลวงตาแล้วก็แผ่แสงอู้เขาเรียกว่าสมัยก่อนปฏิบัติในศาสนาพุทธนะคะก็คือนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เอาของไปไหว้แล้วก็กรวดน้ำแผ่บุญให้กับสถานที่นั้นๆนะคะแล้วพอมาเจอแม่ชีที่อยู่วัดหลวงพ่อโพสีท่านก็แนะนำให้แผ่กรวดน้ำเยอะๆบางทีอ่ะเราไม่ต้องนั่งก็ได้เรามีบุญอยู่แล้วเรากำหนดจิตให้ว่างแล้วกรวดน้ำแผ่ออกไปแผ่ออกไปให้เยอะๆแม่ชีบอกว่าวันละ 3-4 รอบก็ได้แม่ชีบอกอย่างเงี้ยพอมาเจออาจารย์นบแล้วรู้สึกแบบง่ายกว่าเดิมอีกก็คือทำจิตให้ว่างโล่งออกไปแผ่แสงออกไปแผ่รักออกไปอย่างเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากค่ะในจุดนี้ขอบคุณมากค่ะว้าวขอบคุณค่ะเห็นไหมก่อนเราจะมาเจอกันเนี่ยทุกคนผ่านวิทยายุทธมาหลายสำนักสุดท้ายก็มาหลายรวมกันเนาะมันงดงามมันพูดไอ้คำหนึ่งปั๊บอู้มันแจ้งอ๋อเข้าใจอ๋อใช่ฉันเคยผ่านแล้วอ๋อศีลใช่ฉันทำแล้วสมาธิกินเจอู้ทำแล้วมันเหมือนกับว่ามารวมญาติกันนะใช่ค่ะมันรู้สึกปิติรู้สึกแบบเวลาฟังอาจารย์นพแล้วโอ้พี่นพแล้วก็รู้สึกโอ้เข้าถึงโอ้ใช่โอ้ง่ายโอ้มันทำได้แบบตลอดเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยค่ะทำจิตให้ว่างแล้วก็โปร่งออกแผ่ออกซึ่งมันง่ายเราทำได้ตลอดเวลาแล้วเราไม่หนักเราไม่ต้องวิ่งออกไปไกลแค่ไหนแต่ก่อนไปวัดตอนเย็นนะคะคือจากบ้านไปวัดก็60กว่ากิโลแล้วค่ะแล้วจากวัดที่หลวงตาพาไปนั่งตามภูเขาก็รวมๆแล้ว80 90 100กิโลก็ยังมีค่ะตามสถานที่ที่หลวงตาคือท่านเหมือนมีอะไรยานอะไรสักอย่างที่สัมผัสว่าสถานที่ตรงนั้นเขาเปิดให้เราได้ไปแผ่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าง่ายมากค่ะรู้สึกขอบคุณอาจารย์นพขอบคุณกลุ่มนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราได้มาตื่นรู้และเจอสายนี้ค่ะสายที่ง่ายเราแผ่ได้เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตปกติได้โดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อหลวงปู่หนทางทุกเส้นทางเนาะที่ทำให้เรามาถึงทุกวันนี้เรายิ่งค้นพบตัวเราเองมากขึ้นเนาะในแห่งทางลัดสั้นง่ายตรงที่เราเคยตั้งอธิษฐานขอไว้เนาะผมเหมือนกันก็ลุยมาทุกสำนักแล้วก็คิดอยู่ในใจโอ้ยทำไมต้องตื่นตีสามนอนห้าทุ่มทำไมต้องเหนื่อยต้องหนักต้องทรมานไม่มีธรรมะแบบบรรลุแบบง่ายๆบ้างเลยเหรอสวัสดีค่ะยินดีครับเชนจ่าเมื่อกี้พี่ออฟใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะเหมือนกันเลยค่ะจ้ะก่อนที่จะเจอสายง่ายเราก็หนักมาก่อนค่ะก็คือว่าเป็นคล้ายๆกันเพราะว่าหนูแต่ว่าอย่างตัวหนูหนูจะไม่ค่อยรู้ศัพท์ในเรื่องของสถานที่ต่างๆเพราะว่าไปปฏิบัติเป็นสถานธรรมคือภาษาของพระบางทีก็ยังไม่รู้เลยแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนว่าครูบาอาจารย์อ่ะเหมือนให้เหมือนเติมเต็มพระเจ้าอ่ะเหมือนเปิดให้เรารู้เลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรบนโลกใบนี้แล้วให้พระเจ้าอ่ะลงมาเติมพระเจ้าที่อยู่ดาวดวงเดียวกับเราหรือมาจากที่เดียวเราอ่ะมาเติมแล้วบอกว่าเนี่ยจิตวิญญาณของเราเป็นพระเจ้านะตอนนี้เราได้
บได้ความเป็นพระเจ้ามาเพิ่มแล้วเราก็ไม่กล้าเป็นเราจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงก็เป็นแบบที่คุณนพพูดน่ะก็ฉันเป็นคนเป็นอะไรเงี้ยเราก็กลัวอีกว่าพระเจ้ามาอยู่แล้วเราจะใช้ชีวิตลำบากเราจะต้องอะไรเงี้ยพอแต่ท่านก็จะสอนให้เราเรียนรู้ธรรมะเหมือนให้เราสร้างจิตที่บริสุทธิ์เหมือนเราให้รู้ว่าเราอ่ะลงมาสร้างแสงเราอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เรียนรู้แบบเหมือนวกวนเหมือนกันก็ไม่เข้าใจหรอกจริงๆอ่ะท่านสอนอ่ะแต่ความละเอียดอ่อนของเราหรือความเป็นคนเราอ่ะมันเข้าไม่ถึงความเป็นพระเจ้ามันไม่เข้าใจก็เรียนรู้มาเรื่อยๆก็หลายเหมือนคุณโนบะค่ะหลายสถาบันหลายอาจารย์เหมือนกันแต่มันไม่เข้าใจแต่มันก็เหมือนเราเก็บเกี่ยวทุกอย่างมาเพื่อรอเติมเต็มอ่ะพอมาเจอคุณโนบะเฮ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้วะเหมือนเราตามหามานานมันลัดสั้นตรงมันง่ายมันใช้ชีวิตแบบเฮ้ยทางโลกอ่ะแค่เราเห็นเราขับรถอยู่อ่ะเราเห็นหมาตัวนึงถูกรถชนน่ะแล้วมีคนลงไปช่วยอย่างเงี้ยเราก็ยินดีกับหมาตัวนั้นน่ะที่มันโชคดีอ่ะมันเจอคนเมตตาแล้วเราก็ขอบคุณกับคนที่เขาไปช่วยหมามันแค่เนี้ยเราก็เบิกบานแล้วก็ปีติแล้วพอมาถึงจุดที่ว่าเราเป็นคนรักสัตว์แล้วเห็นคนอ่ะเอาสัตว์ไปเลี้ยงเยอะๆแล้วก็ทำให้เขาพิการแล้วก็เอาไปฆ่าไปปล่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเข้าใจที่คุณโนพูดเลยว่าอ๋อเราก็ต้องแบบเหมือนแผ่แสงสว่างให้กับสัตว์อ่ะให้เขากลับไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ขอบคุณคนที่ทำร้ายเขาหรือว่าอะไรอ่ะว่าเขาเสียสละมาเล่นบทบาทนี้ถ้าให้เราเล่นเราคงเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาเป็นตัวเราเป็นตัวแทนให้เราอ่ะมันก็คือการที่เราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็วางมันไม่งั้นเราก็ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงมันก็ใช้ชีวิตแบบไม่เข้าใจในทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือที่เราพบเห็นเหมือนทุกวันเนี้ยเราขับรถอะใครหยุดให้เราไปก่อนหรือเรามีโอกาสหยุดให้เขาไปก่อนแต่ถ้าเขาหยุดให้เราไปก่อนเราก็ขอบคุณเขาแม้ว่ามันจะไม่ได้ยินแต่ก็อวยพรให้เขาโชคดีตลอดทั้งวันหรือตลอดไปให้เขาพบเจอแต่สิ่งที่ดีมันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วพอได้มาโพ่งแสงได้มาแผ่แสงเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตทั้งโลกอะเราทางศาสนาเรามองเห็นเราช่วยผู้คนหรือเรายินดีเราอะไรได้แต่พอเรื่องของพลังงานอะเวลาที่เขามาแตะเราสัมผัสได้เราสามารถช่วยทางโลกของพลังงานทางมิติที่4ได้ด้วยเราสามารถบอกเขาว่าเขาเป็นพระเจ้าแต่ขอบอกนะถ้าเราบอกคนอะว่าเขาเป็นจิตพระเจ้านะเขาเป็นพระเจ้านะเชื่อยากมากแต่พลังงานแค่เราบอกเขาว่าเขารู้ทันทีเลยแล้วเขาก็รอเหมือนว่าให้เราแผ่ให้เขาเพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้เขากลับไปสู่ต้นธาตุต้นธรรมให้เขากลับไปอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นเราสามารถดำเนินชีวิตได้ทั้งมิติที่4และมิติที่3ได้อย่างดีอ่ะมันชีวิตมันง่ายขึ้นมันเบิกบานมันสั่นสะเทือนได้อย่างแบบมันงดงามอะค่ะขอบคุณคุณนพอีกครั้งค่ะขอบคุณคุณปอมด้วยค่ะว้าวน่ารักมากเลยนะพูดตรงๆนะหลายคนเนี่ยมาจากดวงดาวที่บรรลุแล้วเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเป็นคือตื่นรู้บรรลุไปแล้วหลายรอบและหน้าที่เนี้ยเรามาลงมาเพื่อจะลงพลังงานให้กับโลกเป็นเฉพาะกิจเฉพาะการและเราหลายคนลองถามเขาไปลึกๆซิฉันอยากไปมิติที่5มั้ยไม่อยากหรอกเพราะเราเลยมิติ5เป็นนานแล้วและเราแค่ลงมาช่วยโลกเพื่อให้นำพาจิตวิญญาณเขาเข้าสู่มิติที่5แล้วเราก็กลับบ้านใช่ไหมลองถามตัวเองดูป้อม รู้สึกไหมว่าเราไม่ได้สนใจมิติ5มากมายด้วยซ้ำไปความรู้สึกคือเราเป็นผมใช่ไหมครับอะไรนะครับพอดีเมื่อกี้ได้ยินเรียกปอมหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช่เรียกปอมนั่นแหละนะครับอ๋อโอเคปอมรู้สึกไหมว่าปอมหรือหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเรียนรู้เล่นบทละครในมิติที่5แห่งการรังสรรค์อะไรมากเท่าไหร่หรอกเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรตอนแรกก็สนใจอยู่ครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่รู้ไงตอนนั้นก็แบบ
มันก็ตามกระแสเข้าเนาะโลกจะร้ายไปวิติ5ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นแฟกจนกระทั่งมันน่ารู้จากพี่นพนี่แหละว่าผมเป็นใครอะไรยังไงมาก็เลยที่พี่นพเฉลยว่าจริงๆแล้วผมอันหลายรอบแล้วนะจริงๆจะกลับนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยก็เพิ่งมารู้จากพี่นพตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมันก็ไม่ต้องมุ่งหวังตั้งเอาอะไรแล้วแหละมันก็คือเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆแต่บางทีข้างในมันก็ยังมีความหวั่นๆอยู่นะว่าเอ๊ะชีวิตหลังตายเนี่ยมันจะยังมีโอกาสตกอบายภูมิหรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ 100% นะมันยังมีความนิดนึงอยู่แต่ว่าก็คือเหมือนกับว่ามันมีความมั่นใจแล้วว่าแบบยังไงก็ไม่ไปถุดนั้นนะถ้าเราจบไปแล้วนะจะกลับนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยมันคงไม่มีทางถอยหลังแล้วแหละก็คิดกับตัวเองแบบเนี้ยพี่นบแล้วก็ผมก็ไม่ประมาทไงเราก็ไม่ประมาทแล้วก็ต้องทำงานทำไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถอยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันถอยของน้ำปามคืออะไรครับก็หมายถึงว่าแบบมันถอยไปอบายอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเราหลงเราเผลอไปอะไรอบายของน้ำปอมว่าอะไรที่มันเลวร้ายที่สุดเอ่ยก็31ภพภูมินั่นแหละที่ถ้าเกิดเราหลงโลกโลกีมากไปเงี้ยมันก็ผมหลงไปเลยอ่ะฝั่งนั้นน้ำปอมก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะแบบตกต่ำลงไปแล้วใช่ไหมครับคือมันเลยจุดนั้นไปแล้วเนาะฐานข้างในน้องปอมใช่ไหมน้องปอมจะให้มีเงินทองเป็นแสนล้านหรือไปเกลือกกล้วเที่ยวโลกีเที่ยวยังไงก็ตามในสุขสนานเต็มที่ถามว่าใจของน้องปอมมันมีสติบางเบาที่คอยกำกับอยู่ใช่ไหมมันไม่ไปผิดเพี้ยนไปได้หรอกดังนั้นไม่ไปทำอะไรผิดใช่ครับจบก็ซื้อเที่ยวผมก็อย่างไปต่างประเทศมันเห็นโลกกว้างขวางมันรู้สึกถึงความสวยงามของธรรมชาติของโลกใบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็แบบมันก็มีความสุขแล้วว่ามันมันไม่ใช่แบบว่าต้องไปประเภทผับบาร์ผมไม่ไปอยู่แล้วพี่นกไม่ไปเห็นไหมมันเลยไปแล้วมันเลยเป็นแบบเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีเวลาเรานอนกลางคืนผมเองก็ยังเคยฝันร้ายอยู่เหมือนกันฝันผีฝันเห็นอะไรที่มันหลอนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเราขณะจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าภาพความฝันเหล่านั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะไปนรกได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีไม่ได้ปอมจ๋าฟังนะครับเพราะอย่างแล้วอย่างที่บอกมิติที่5เข้ามาแล้วยิ่งฝันร้ายยิ่งดีงามยิ่งขอบคุณเพราะมันล้างกรรมผ่านฝันมันย่นย่อผ่านฝันเอาเรื่องเลวร้ายไปไว้ในฝันมันดีไหมล่ะอ๋อใช่ไหมน้องปอมฟังเรื่องนี้มานานแล้วปิดอบายไปนานแล้วนั่นแหละก็คือผมก็แค่จะมาคอนเฟิร์มกับอินโนปิดีนึงคือมันเหมือนกับเรายิ่งมั่นใจมันจะได้เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะตายแล้วไปไหนด้วยซ้ำเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ว่าผมมาจากข้างบนเนี่ยผมจำไม่ได้จริงๆถึงพวกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะแต่ว่าเราแค่ค้นพบสัจธรรมแห่งสุขปัจจุบันเนี่ยแล้วก็รู้เรื่องการแผ่แสงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งก็ตอนนี้มันก็ลงตัวแล้วสภาวะถ้าพูดถึงนะมันมาตรงนั้นที่เจอรี่ก็คืออัตราตัวความที่เขาเคยต่อคิวมาแล้วเขาต้องการคลายออกนะครับมันก็เลยต้องให้คิดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจงยินยอมพอใจกับความคิดเวิร์นเวิร์นนั้นไปเลยขอบคุณนะที่มายับฉันขอบคุณอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำขอบคุณอะไรทั้งหมดนั่นเลยใช่ไหมก็เหมือนที่ผมบอกคือเมื่อก่อนไม่รู้ตรงนี้แต่ตอนนี้เราก็ไม่ต้านแม้แต่ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีมันคิดจนปวดหัวเลยนะแบบเราก็จะต้านหักลดลงไงคือแบบเมื่อก่อนเราคิดว่าโอ้ยมันไม่ดีใช่ไหมต้องเอาออกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยากคิดก็คิดไปเลยเงี้ยแบบที่นบบอกนั่นแหละก็คิดไปเลยมันอยากคิดจนปวดหัวก็ช่างมันเงี้ยแล้ว
ล้วก็ดูว่าเอ๊ะปวดหัวแล้วไงต่ออะไรเงี้ยเออก็แค่ดูไปแบบเบาๆเนี่ยยู้ไปตามสภาวะเขามันไม่ต้องไปปรุงแต่งให้ต้องคิดหรือต้องหยุดคิดอะไรอย่างงี้ไงพี่นกมันก็แต่ว่าต้องสุขตลอดก็ไม่นะบางทีถ้ามันจะเศร้าก็เศร้าไปเลยเนี่ยก็ดื่มด่ำอารมณ์เศร้าก็ไม่ได้ว่าบังคับจิตเหมือนกับว่าดีกรอบจิตว่าเขาต้องดีตลอดต้องว่างตลอดต้องโอเคตลอดอะไรเงี้ยไม่มันไร้กรอบแล้วก็ผมก็โดยธรรมชาติในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้วางฟอร์มของการเป็นนักธรรมะด้วยซ้ำไปมันก็แบบปกติไปเลยมันไม่ต้องวางฟอร์มอะไรเงี้ยที่นกตามธรรมชาติเลยแบบจะเล่นเหมือนเด็กน้อยก็ได้เงี้ยที่นกหรือแม้มันกลับมาสู่ความง่ายๆเนาะบรรยายธรรมะไปก็ใส่กางเกงตัวเดียวบรรยายธรรมะพูดไปก็กินข้าวไปพูดไปโขลกน้ำพริกไปมันง่ายกลับสู่ความง่ายจริงๆก็ขอบคุณครับทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญเลยคงไม่มีแล้วมั้งครับน่าจะไม่มีแล้วเงียบกันหมดเลยครับผมวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะวันนี้ขอบคุณมากน้องปอมนะครับอยู่ๆน้องปอมก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะเปิดนะแล้ววันนี้สมบูรณ์แบบยิ่งทำยิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์หลอมรวมได้อย่างงดงามมากครับปอมพี่ยังทึ่งเลยว้าวแล้วพลังเขาแบบแสงละมุนแสงแบบปิติน้ำตาไหลอะไม่ต้องหูขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ใช่นี่คือพลังงานของผมที่พี่นบสัมผัสได้ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ของตัวเองนะว่าเป็นยังไงสว่างไม่สว่างผมไม่รู้เลยนะแต่คนรอบข้างสัมผัสได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเนาะแล้วก็มาทั้งหมดเลยคือบริเวณบ้านพี่ใช่ไหมครับผมก็มีเป็นสวนป่า16ไร่ก็มีทั้งแสงสัมภเวสีเป็นตรงข้างรู้สึกเป็นป่าช้าเก่าเขาก็มารวมล้อมรวมแห่กันมาเลยเป็นหลายพันจิตมาร่วมทำสมาธิกับน้องปอมด้วยนะคือรู้สึกว่าเนี่ยคือมันจะมีภาพนิมิตที่เกิดขึ้นเองรู้สึกไหมว้าโอ้ยมากันอุ่นหนาฝากข้างเลยซึ่งตอนผมทำผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าใครได้รับไม่ได้รับแบบมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยมันก็แค่แผ่ไปเรื่อยๆของมันอย่างนั้นน่ะผิวไหวไปตามดนตรีตามอารมณ์อินไปไหลลื่นไปอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องสนใจไม่ได้รับไม่ได้รับหรือแผ่ไปให้ใครบ้างไม่รู้เลยไม่ได้สัมผัสตรงนี้เลยโอ้แต่ก็ยินดีด้วยครับถ้าจิตวิญญาณเหล่านั้นเขาได้รับการปลดปล่อยผมก็อนุโมทนาเนาะมันมีอย่างจุดหนึ่งเมื่อตอนที่ทำมันก็มีมาที่ใช่ไหมครับตอนมีจิตเล็กๆดำริแผ่ขอให้จิตยักษ์ไหนทั้งที่เอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อทั้งมนุษย์และอมนุษย์มาร่วมพร้อมกันวูฟูแล้วก็ใช่แล้วก็ปลดปล่อยทั้งฝ่ายมืดฝ่ายแสงด้วยคือจะไม่ได้เล่นบทของการกีดกันฝ่ายมืดฝ่ายแสงนะตอนนี้เรางดงามมาถึงจุดที่มันหลอมรวมแล้วก็กลับสู่ครอบครัวเดียวกันไปเลยก็คือกลับสู่จิตพระเจ้าเป็นครอบครัวแห่งแสงร่วมกันอีกครั้งนึงอย่างงดงามตอนนี้ที่เห็นใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะมีภาพอากงอาม่าแปะที่ผนังอยู่ใครก็มาร่วมสาธุโมทนาครับสาธุสาธุสาธุเออขอบคุณมากครับวันนี้นะเราได้เต็มเปี่ยมทั้งการทั้งใช้สมาธิศีลปัญญาร่วมพร้อมกันเป็นการงดงามหลอมรวมจิตหนึ่งเนาะวันนี้ความว่างแห่งนิพพานในแจ้งจิตกระโดดควันตั้มกันเลยครับขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้ขอจบห้องเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับวันนี้อัดคลิปไว้แล้วเนาะก็อาจจะใช้คลิปว่าอะไรชื่อคลิปพี่นกคิดว่าโอเคสมาธิสู่นิพพานที่แท้จริงหรือว่าอะไรดีเพื่อที่แบบจะได้ดึงดูดสายปฏิบัติที่เขา
แนวทางเก่าเพื่อจะดึงดูดสะกิดให้เขาเข้ามาฟังตรงเนี้ยใช่สมาธิปัญญาหัวหอกสู่นิพพานอะไรก็ได้พี่นบลองตั้งชื่อในแบบที่จะดึงดูดเขาเข้ามาปฏิบัติเพื่อปล่อยไปเลยน้ำปอมอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปเลยแล้วแต่บุญกรรมสัมพันธ์ศีลเสมอกันจะไหลเวียนมาหาเราเองให้โชคลาภวาสนาบุญกุศลต่างๆไหลซอกแซกมาหาเราเองดีไหมเนาะปูใจเสมอกันเนาะเหมือนที่พี่นบบอกอะจิตเขาจะยกมาหาเราเอง yes แล้วก็ทำสนุกสนุกไปอีโนไม่ได้แล้วตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อัดคลิปด้วยซ้ำไปเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าจะไม่ได้อัดคลิปนั่นแหละผมก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับอีโนวู้ทำไมอัดซะก็เสียดายมากเนาะโอ้ครับดีแล้วครับสาธุสาธุขอบคุณทุกท่านครับผมเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะน้องบอมขอบคุณค่ะคุณน้องขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องคุณปอมปอมขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ